بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليAllahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa at-ta'wil. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna min 'ibadikas salihin waj'alna minal ulama'il amilin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านอาจารย์ไฟซอลลิวันผู้อำนวยการโรงเรียนมัจลิสุดดีนีอาจารย์อับดุลมาลิกลอมะผู้จัดการอาจารย์อาลีเสือสมิงอาจารย์ใหญ่และบรรดาคณาจารย์บรรดานักศึกษาของโรงเรียนมัจลิสุดดีนีตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติรับชมและรับฟังการเสวนาธรรมเชิงประสบการณ์ภายใต้หัวข้อที่ว่าอัลอัซฮัรตักกะศิลาพันปีท่านพี่น้องที่ได้เห็นซองเชิญของเราเนี่ยเห็นหัวข้ออาจจะเกิดคำถามสงสัยขึ้นว่าคำว่าตักกะศิลานั้นมันมีความหมายว่าอะไรและตรงนี้ผมก็จะไขข้อข้องใจตรงนั้นให้ว่าคำว่าตักกะศิลาเนี่ยเดิมคือชื่อของเมืองหนึ่งซึ่งที่ตั้งอยู่ในแคว้นของรัฐปัญจาบซึ่งในเมืองนี้มีมหาวิทยาลัยอันเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวิชาการต่างๆของอินเดียตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแต่ต่อมาในภายหลังคำว่าตักกะศิลานิยมถูกนำมาใช้ในความหมายที่ว่าสถานที่ใดก็ตามแต่ที่เป็นศูนย์วิชาการอันเก่าแก่เพราะฉะนั้นอัลอัซฮัรก็ครบในสองลักษณะนี้จึงคู่ควรกับคำว่าอัลอัซฮัรตักกะศิลาพันปีซึ่งสำหรับการเสวนาในวันนี้ซ้ายมือขวามือของผมวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่มาลาอิกัตที่จดบันทึกความดีและความชั่วนะครับแต่ว่าด้านซ้ายและขวามือของผมในวันนี้ก็ยังมีคณาจารย์อีก6ท่านด้วยกันซึ่งคณาจารย์ทั้ง6ท่านนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแร่รัตนชาติจากเมืองไทยนะครับที่ส่งไปเจรไนที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรกลับมาเรียบร้อยกันแล้วนะครับบางท่านก็ยังคงต่อในปริญญาโทอยู่นะครับก็ขอแนะนำจากด้านขวามือของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับท่านนี้คือท่านอาจารย์รอฟิกฮัดดิยายานะครับท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรในคณะอุซูลุดดีนนะครับชูบะฟัลซะฟะห์ปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการและท่านที่2นะครับทางด้านขวามือของผมนั่นคือท่านอาจารย์อนัสพัสดุท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรคณะดิรอซัตอิสลามิยะฮ์วัลอาระบียะห์ปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนมิฟตาฮุลอุลูมิดีนียะห์บันดอนและลำดับที่3ด้านขวามือของผมนั่นคือท่านอาจารย์มูอาซมิดมานะนะครับท่านจบการศึกษาจากอัลอัซฮัรในคณะดิรอซัตอิสลามิยะฮ์วัลอาระบียะห์เช่นเดียวกันและปัจจุบันนี้ก็ยังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรและทางด้านซ้ายมือของผมนะครับท่านแรกนี่คือท่านอาจารย์ไฟซ้อนจันทนิษฐ์ท่านสำเร็จการศึกษาจากอัลอัซฮัรสาขาในคณะนะครับในคณะชะรีอะห์อิสลามียะห์วิทยาเขตดุมยาดนะครับปัจจุบันนี้ท่านยังคงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สถาบันการศึกษาศาสนาชั้นสูงนะครับหรือที่เราชาวไคโรเรียกกันคุ้นปากว่าซามาเล็กนะครับและด้านซ้ายมือของผมท่านที่2นั่นคือท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟอับดุลลอฮ์ท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรสาขาคณะตัรบียะห์อิสลามียะห์นะครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธินะครับและด้านซ้ายมือของผมท่านที่3นั่นคืออาจารย์มุฮัมมัดฟาซีหวังกระแนท่านจบจากอัลอัซฮัรในคณะอุสลุดดีนนะครับชูบาลฮะดีส
ปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนพดุงอิสลามและโรงเรียนสันติอิสลามนะครับนี่คือวิทยากรทั้ง6ที่จะร่วมเสวนากันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกลงในรายละเอียดของแต่ละคณะว่ามีจุดเด่นและมีสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของแต่ละคณะนั้นอย่างไรผมขอนำเสนอให้กับท่านพี่น้องเนี่ยได้รับทราบกันก่อนว่าอัลอัซฮารเนี่ยมีจุดกำเนิดมาอย่างไรเพราะว่าอัลอัซฮารเนี่ยนะครับมีจุดกำเนิดขึ้นมาเมื่อปีฮิจรอศักราชประมาณ358ฮิจรอศักราช358หลังจากการพิชิตอียิปต์โดยแม่ทัพที่มีนามว่าเจาฮารอัสซิกิลลีซึ่งแม่ทัพผู้นี้เนี่ยเป็นแม่ทัพของคอลีฟะอัลมุอิซลิดีนิลลาห์อัลมุอิซลิดีนิลลาห์เป็นคอลีฟะซึ่งถือในสายของชีอะห์อิสมาอิลียะได้มามีอำนาจอยู่ในกรุงไคโรและก็สถาปนาไคโรขึ้นเป็นเมืองหลวงซึ่งก่อนหน้านั้นอียิปต์และไคโรถูกปกครองโดยผู้นำมุสลิมในสายที่เป็นอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์มาโดยตลอดราชวงศ์ฟาติมียะห์เนี่ยที่ถือในชีอะห์อัลอิสมาอิลียะห์ก็เลยคิดว่าตนเองนั้นควรที่จะต้องมีญะมีอะห์เป็นมัสยิดกลางของตนเองก็จึงสร้างมัสยิดอัลอัซฮัรขึ้นมาซึ่งบทบาทของอัลอัซฮัรในตอนแรกนั้นก็ยังไม่ได้เป็นที่ศึกษายังไม่ได้เป็นสถาบันสอนศาสนาอย่างชัดเจนจนกระทั่งต่อมาท่านอบูฮัสซันอาลีบินลุกมานก็ได้เริ่มให้มีการสอนศาสนาขึ้นในมัสยิดอัลอัซฮัรนี้แต่ก็เป็นการสอนในลักษณะของแนวทางของชีอะห์และคำว่าอัลอัซฮัรนั้นมีความหมายว่าเจิดจรัสซึ่งเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าการขนานนามว่าอัลอัซฮัรนี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่พระนางฟาติมะห์ซึ่งมีฉายาว่าอัซซะเราะซึ่งพระนางฟาติมะห์นั้นเป็นบุตรีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นภรรยาของท่านอาลีบุตรอบีตอลิบคอลิฟะห์ท่านที่4และเป็นมารดาแห่งบรรดาอิหม่ามทั้งหลายตามแนวความเชื่อของชีอะห์นะครับแต่ต่อมาในปีฮิจเราะห์ศักราชที่ประมาณ592แม่ทัพซอลาฮุดดินอัลอัยยูบีที่ชาวยุโรปรู้จักกันในนามว่าซาลาดินก็ได้นำอียิปต์เนี่ยกลับสู่การปกครองของอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์อีกครั้งหนึ่งแต่ในยุคนั้นมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรถูกปิดเพื่อลดอำนาจเก่าของชีอะห์นะครับแต่ต่อมาจนกระทั่งในปีฮิจเราะห์ศักราชที่656อำนาจซึ่งเป็นความไม่แน่นอนก็เปลี่ยนมือจากราชวงศ์อัยยูบีไปสู่มัมลูกียะห์และหลังจากนั้นในช่วงของราชวงศ์มัมลูกียะห์เนี่ยอัลอัซฮัรได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะสถาบันสอนศาสนาตามแนวทางของอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นการเรียนในลักษณะของฮะละกอการนั่งล้อมวงกันเชคนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็นั่งล้อมวงกันแล้วก็จะมีส่วนที่ต่อเติมจากมัสยิดออกไปที่เขาเรียกว่ารูวักอัรรูวักนะครับซึ่งอัรรูวักเนี่ยก็คือส่วนที่ต่อเติมออกไปเป็นที่พักพิงของนักศึกษาซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าอัซฮัรเนี่ยคือต้นฉบับของคำว่าปอนเนาะนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงต้นศตวรรษที่14ก็คือปีประมาณปี1300ต้นๆทางด้านฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยอัลอัซฮัรก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการศึกษาในลักษณะของฮะละกอฮ์สู่การศึกษาระดับช่วงชั้นที่มีช่วงชั้นตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงระดับปริญญาเอกและเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษายังคงอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งการศึกษาแบบฮะละกอฮ์อยู่นะครับและในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรนั้นก็มีนักศึกษาเนี่ยเรียกว่าจำนวนนับแสนคนซึ่งเป็นชาวอียิปต์เองแล้วก็เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยกว่า106ประเทศนะครับและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับคำว่าอัลอัซฮัรตักศิลาพันปีส่วนในรายละเอียดที่ว่าจะเจาะลงลึกลงไปในแต่ละคณะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรใครชอบอันนี้เพราะอะไรมันมีจุดเด่นอะไรผมก็จะให้เป็นหน้าที่ของ
ท่านคณาจารย์ทั้ง6ท่านได้ช่วยชี้แจงแถลงไขนะครับโดยผมจะขอเริ่มต้นจากทางด้านของท่านอาจารย์รอฟิกฮะดียะยาเป็นท่านแรกเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับสำหรับการเสวนาในครั้งนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการสัมภาษณ์ถามตอบคุยกันในลักษณะของสไตล์เป็นกันเองนะครับสไตล์อัซฮัรอาจารย์รอฟิกครับสิ่งแรกที่ผมเชื่อว่าคนที่สนใจที่จะไปศึกษาในอัซฮัรเนี่ยตลอดจนผู้ปกครองนะที่คิดว่าอยากจะส่งลูกไปเรียนอัซฮัรเนี่ยอยากจะรู้ก็คือว่าหลังจากที่เขาเดินทางจากสุวรรณภูมิถึงสนามบินอียิปต์แล้วเนี่ยชีวิตของลูกของเขาเนี่ยจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างและการสมัครเรียนอัซฮัรเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมก่อนอื่นก็ขอความสันติครับความเมตตาปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแก่ท่านประธานจัดงานท่านคณาจารย์แล้วก็บรรดาผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับเนื้อหาการบรรยายหรือว่าข้อมูลในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของมหาวิทยาลัยอัซฮัรซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยรู้จักกันดีในนามของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของอิสลามซึ่งผมเชื่อว่าบุตรหลานของพวกท่านหลายคนก็ไปเรียนอยู่ศึกษาและอยู่ที่นั่นซึ่งแต่บางครั้งเนี่ยข้อมูลสิ่งที่เรารับทราบข้อมูลในเรื่องของการไปสมัครเรียนหรือว่าการเลือกคณะเนี่ยจะมีปัญหามากในขณะที่ศึกษาอยู่ที่นู่นซึ่งบางครั้งเนี่ยนักเรียนต้องการจะศึกษาคณะนี้แต่บางครั้งที่บ้านยังไม่เข้าใจว่าคณะแต่ละคณะซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเราก็สื่อสารก็ไม่ค่อยเข้าใจฉะนั้นในการเสวนาวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผู้ปกครองหลายท่านนะครับซึ่งเชื่อว่าปีหน้าอาจจะส่งลูกไปเนี่ยเป็นข้อมูลได้ว่าให้ลูกนั้นเลือกเรียนคณะอะไรนะครับแล้วก็ในเป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาเองหรือเด็กเองซึ่งสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะเรียนอย่างไรนะครับและความเป็นอยู่ของชีวิตเด็กไคโรเป็นอย่างไรก็จะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับสำหรับคำถามแรกนะครับที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้ถามมาคือเรื่องของขั้นตอนการสมัครเรียนเนี่ยก็หลังจากซึ่งเราท่านทั้งหลายนะครับได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในสถาบันศึกษาซึ่งเราเรียกว่าปนเนี่ยแล้วก็จะมีการสอบชิงทุนนะครับปัจจุบันคือการสอบชิงทุนแล้วก็มีบางส่วนซึ่งส่งไปเองบ้างนะครับโดยที่ไม่ผ่านการสอบชิงทุนหลังจากที่เราซื้อตั๋วให้ลูกเราแล้วนะครับขึ้นเครื่องบินไปแล้วไปลงที่มหาวิทยาลัยที่สนามบินนะครับขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเพียงแต่ว่าในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็จะมีคณะทีมงานของทุกๆสถาบันซึ่งสถาบันแต่ละสถาบันเนี่ยจะมีชมรมตั้งอยู่ที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิฟตะมัจลิสศิวนาริดวานก็ดีก็จะมีประธานชมรมเนี่ยเข้ามารับรองเรื่องต่างๆเหล่านี้มาจัดการให้ตั้งแต่ลงจากสนามบินมาเนี่ยรุ่นพี่ที่อยู่ที่นู่นก็จะมาทยอยมาเลยนะครับต่างคนก็จะมารอรับรุ่นน้องของตัวเองเพื่อรับไปทำเรื่องติดต่อต่างๆในการสมัครเรียนอย่างแรกที่เราต้องไปติดต่อคือเรื่องของสถานทูตนะครับซึ่งมีอยู่ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับซึ่งสถานทูตนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งของเด็กไทยทุกคนซึ่งอยู่ที่นู่นแล้วจำนวนของเด็กมุสลิมนะครับที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยอัซฮัรเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดประมาณเกือบ 3,000 ท่านนะครับซึ่งฮัลโหลนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีจำนวนมากที่สุดแล้วก็การจัดการก็จะขึ้นอยู่กับสถานทูตในการติดต่อจัดการหลังจากนั้นเนี่ยรุ่นพี่ก็จะพานักเรียนเนี่ยพาทำเรื่องต่างๆจนกระทั่งเสร็จสรรพได้เข้าสมัครเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยซึ่งขั้นตอนรายละเอียดนี้ก็จะไม่ลงลึกเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานและค่อนข้างยุ่งยากแต่ขอให้บรรดาผู้ปกครองเนี่ยสบายใจได้ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยรุ่นพี่เขาจะจัดการให้กับลูกหลานเขาเรียบร้อยเลยครับว่าจนกระทั่งได้สมัครเรียนแต่มันมีอย่างนี้นิดนึงว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมองเห็นว่าการเข้าเรียนในปี1เลยเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาจึงให้มีการสอบตำฮีทก่อนซึ่งประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือว่าต้องมีการสอบคัดเลือกก่อนว่านักเรียนที่มาสมัครคนเนี้ยเขามีความพร้อมที่จะเรียนปี1เลยหรือไม่หรือว่าถ้ายังไม่พร้อมก็จะให้เรียนภาษาก่อน1ปีเพื่อที่จะเป็นการปูทางในการเข้าไปสมัครเรียนชั้นปี1ได้เลยก็จะมีตรงนี้ครับที่ยังมีความสับสนกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ขึ้นปี1สักทีบางคนก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็เป็นประมาณนี้ครับครับผมก็ขอให้สบายใจได้เพราะว่ารุ่นพี่ที่นั่นจะเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับส่งตั้งแต่จากสนามบินนะครับจนกระทั่งถึงสมัครเรียนแล้วก็พาส่งเข้าหอสำหรับนักเรียนหอนะครับแล้วก็เรื่องของบ้านพักก็จะหาให้รุ่นพี่ที่นั่นจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับคำถามต่อมานะครับก็อยากจะถามท่านอาจารย์รอฟิกว่าคณะอุซูลุดดีนเนี่ยเป็นคณะที่
ศึกษาเน้นหนักไปทางวิชาไหนครับแล้วก็ทำไมท่านอาจารย์เนี่ยถึงเลือกเรียนคณะอุสลุดดีนครับผมครับผมในการลงสมัครนะครับเรื่องมันมีหลายคณะต่างๆมากมายซึ่งแต่บางคณะเนี่ยทางมหาลัยก็ไม่เปิดให้เราใช้นะครับไม่ให้เราเรียนเช่นคณะแพทยศาสตร์คณะวิศวะพวกนี้เขามีนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้เราเรียนเพราะว่าโดยหลักสูตรและเนื้อหาแล้วเราไม่สามารถไปต่อยอดกับเขาได้ซึ่งนั่นหมายความว่าการเลือกสมัครเนี่ยก็จะมีในคณะที่จำกัดนะครับเป็นต้นว่าคณะดิรอซาตอิสลามียะศึกษาศาสตร์นี่มีให้เราเรียนนะครับแล้วก็ตัรบียะนะครับเรื่องของชะรีอะห์คือนิติศาสตร์อิสลามแล้วก็อุซูลุดดีนอีกคณะหนึ่งก็คือคณะลูกอนะครับภาษาศาสตร์ก็จะมีประมาณ 4-5 คณะที่เราสามารถเลือกเรียนได้ส่วนในคณะที่ผมเลือกเรียนคือเรียกว่าคณะอุซูลุดดีนนะครับอุซูลุดดีนเนี่ยความหมายก็คือเป็นรากฐานของศาสนาซึ่งในคณะนี้เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาเกี่ยวกับตัฟซีรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวิชาอัลหะดีษในเรื่องของวิชาเตาฮีดวิชาเอกภาพนะครับในอันนี้ในหลักภาพรวมนะครับในปี1แล้วก็ปี2ส่วนในคณะอุซูลุดดีนเนี่ยจะเน้นหนักเรื่องของวิชาเตาฮีดเป็นหลักนะครับแล้วก็เตาฮีดหมายถึงว่าเรื่องของเอกภาพเรื่องของหลักอะกีดะห์ซึ่งเราต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเราต้องเชื่ออย่างไรเราต้องมีหลักศรัทธาของเราอย่างไรจึงจะไม่ค่อยเขวหรือในขณะซึ่งที่มีกลุ่มชนบางกลุ่มซึ่งต้องการทำลายอิสลามโดยการตั้งคำถามหรือสร้างข้อสงสัยในเรื่องของหลักอะกีดะห์อิสลามซึ่งปัจจุบันนี้มีเยอะมากนะครับในประเทศไทยก็มีชีอะห์ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็มีอยู่นะครับซึ่งต้องการจะทำลายล้างระบบความคิดของอิสลามออกไปแล้วให้เราเสียอะกีดะห์ให้เราไขว้เขวอุซูลุดดีนก็จะเน้นตรงนี้เป็นหลักเสร็จแล้วที่รองลงมาคือการตัฟซีรการอธิบายคัมภีร์กุรอานซึ่งจะศึกษากุรอานในเรื่องเบื้องลึกว่ามีที่มาอย่างไรมีการแปลอย่างไรถึงจะถูกต้องต้องใช้วิชาอะไรบ้างเป็นเครื่องมือในการแปลวิชาอัลกุรอานไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเปิดศัพท์พจนานุกรมแล้วแปลกุรอานได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับผิดเป็นเรื่องที่ผิดนะครับต้องมีเครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบแล้วก็แปลอัลกุรอานส่วนวิชาฮะดีษเนี่ยครับก็เป็นการลงลึกในเรื่องของสายรายงานเรื่องของฮะดีษต่างๆของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเอาเป็นหลักฐานซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็มีการตรวจสอบนะครับมีการดูสายรายงานมีการบอกว่าหะดีษต้นนี้เนี่ยซอฮีหหรือดออีฟหรืออย่างไรในการนำมาใช้อีกการหนึ่งก็จะเป็นคณะเรียกว่าดะอวะเป็นในสายของการที่เรียกว่าเรื่องของการเชิญชวนเข้าสู่อิสลามแต่ไม่ได้หมายถึงญะมาอะฮ์ตับลีกในเมืองไทยบ้านเราเป็นการเรียนเพื่อสร้างการเผยแพร่อิสลามในเชิงของการใช้คุตบะห์ในเชิงของการใช้การบรรยายอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีหนึ่งคณะเลยที่เป็นเอกหนึ่งนะครับในคณะของอุซูลุดดีนที่ใช้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นอุซูลุดดีนก็จะมีประมาณ4เอกนะครับที่ให้ศึกษากันตรงนี้ครับนะครับก็สำหรับคณะอุซูลุดดีนนะครับก็ได้ทราบกันไปแล้วว่า รายละเอียดที่ได้ทำการศึกษานั้นมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับทราบในลักษณะของหัวข้อหลักๆเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอุซูลุดดีนก็ยังได้แบ่งออกเป็น4แผนกซึ่งแผนกนี้เนี่ยจะแยกกันเรียนตั้งแต่ตอนปี1เลยหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ก็จะแยกตอนปี3ครับก็คือปี1ปี2เนี่ยทุกเด็กทุกคนจะเรียนรวมกันหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยตั้งใจอยากให้ลูกเราเนี่ยเก่งเรื่องกุรอานก็ส่งเข้าคณะอุซูลุดดีนได้แล้วไปแยกเอกตอนปี3คือเป็นกิตตัฟซีรอธิบายกุรอานหรือว่าอยากให้ลูกเราเนี่ยเก่งหะดีษสามารถเข้าใจหะดีษได้ก็ให้ลูกเราเรียนอุซูลุดดีนแล้วไปแยกปี3เป็นกิตหะดีษนะครับก็คือหมายความว่าชอบสายไหนก็ไปสายนั้นมีหะดีษมีกุรอานมีเรื่องของเตาฮีดแล้วก็มีเรื่องของการดาวะห์เรียกร้องเชิญชวนนะครับในคณะปี3เนี่ยขึ้นปี3ก็จะแยกทันทีเลยครับผมครับผมนะครับก็ทราบกันแล้วนะครับว่าคณะอุซูลุดดีนเมื่อเรียนไปแล้วถึงปี3ก็สามารถที่จะเลือกย่อยลงไปได้อีกถึง4สายด้วยกันนะครับนะครับก็สำหรับท่านอาจารย์รอฟิกก็ในรอบแรกนะครับก็ได้ให้ความรู้กับท่านพี่น้องถึงการเดินทางไปถึงอียิปต์และหลังจากนั้นเนี่ยลูกของเราเนี่ยจะต้องเจออะไรนะครับก็สบายใจได้แล้วก็เรื่องของคณะอุซูลุดดีนเป็นอย่างไรแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับท่านอาจารย์รอฟิกในรอบที่2นะครับสำหรับรอบที่1นี้นะครับท่านที่2ก็จะเป็นท่านอาจารย์อับดุลลาติฟอับดุลลอห์ครับผมซึ่งท่านอาจารย์อับดุลลาติฟเนี่ยจบมาจากในคณะตัรบียะห์ผมก็ขอเริ่มต้นคำถามแรกเช่นเดียวกันนะครับว่าคณะนี้เน้นในด้านหมวดวิชาใดเพราะคำว่าคณะก็เหมือนกับมหาลัยบ้านเราที่บอกว่าคณะเนี่ยจะมีวิชาเฉพาะของเขาเฉพาะของเขานะครับซึ่งการแบ่งคณะของที่อั
ัลอัซฮัรนะครับที่อียิปต์เนี่ยแต่ละคณะก็จะมีวิชาเอกของเขาซึ่งอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าตัรบียะเนี่ยมีวิชาเอกหลักๆนะครับที่เรียนแบบเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยนะครับมีเน้นไปทางหมวดไหนแล้วก็ทำไมท่านอาจารย์ถึงเลือกเรียนคณะนี้ครับالحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาความเอ็นดูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประสบแด่ท่านผู้อำนวยการอาจารย์ใหญ่คณะผู้จัดงานรวมน้ำใจสู่มัจลิส56บรรดาผู้ปกครองศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันตลอดจนพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงวิชาที่เน้นในคณะของผมนะครับจะพูดถึงภาพรวมของคณะนี้นะครับสำหรับการศึกษานั้นจะแบ่งเป็นแผนกการศึกษาได้3แผนกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินคณะตัรบียะห์นะครับบางคนอาจจะนึกสงสัยว่ามันเป็นการเรียนสามัญหรือเปล่าแผนการเรียนนั้นครับมีแบ่งออกเป็น3นะครับเรียกว่าอิลมีนะครับก็คือสายสามัญสายสามัญก็ได้แก่วิทยาศาสตร์แพทย์นะครับที่เรารู้อยู่ก็เหมือนของประเทศไทยนะครับส่วนสายที่สองเนี่ยเรียกว่าดีนี่นะครับสายศาสนาโดยตรงนะครับแล้วก็มีอาดาบีก็คือกึ่งเรียกว่าสามัญควบคู่ศาสนาหรือสายศิลป์นะครับส่วนคณะที่ผมจบมานั้นนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือครุศาสตร์สาขาดิรอซาดอิสลามียะก็คืออิสลามศึกษาโครงสร้างหลักสูตรนะครับทุกคณะนะครับพี่น้องอาจจะคิดว่าครูนั้นเรียนครุศาสตร์นั้นจะมีวิชาศาสนาหรือเปล่าขอเรียนทำความเข้าใจต่อพี่น้องนะครับว่าอัสฮัรนะครับทุกคณะจะต้องเรียน5วิชาหลักซึ่งเป็นวิชาภาคบังคับทุกคณะต้องมีนะครับ1ก็คือวิชาท่องจำอัลกุรอานซึ่งถ้าเป็นต่างชาติอย่างพวกเราก็จะท่องปีละ2ยุสนะครับแล้วก็ทบเอาไปรวมแต่ละปี4ปีก็ทั้งหมด8ยุสนะครับปีสุดท้ายเนี่ยเราต้องสอบ8ยุทธ คือไล่ตั้งแต่ยุทธที่1มาทุกคณะต้องเรียนวิชาที่2ก็คือวิชาตัฟซีรอธิบายกุรอานนะครับทุกคณะก็ต้องเรียนเหมือนกันแต่อาจจะความเข้มข้นแต่ละคณะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับวิชาที่3ก็คือวิชาเตาฮีดนะครับหลักเอกภาพ
เตาฮีดเนี่ยก็เรียนทุกคณะทุกสาขาวิชาที่4ก็คืออัลฮะดีษนะครับทุกคณะก็ต้องเรียนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคณะทางด้านชะรีอะห์อุซูลุดดีนหรือคณะผมก็ตามแล้ววิชาสุดท้ายก็คือวิชาฟิกนะครับนิสสาอิสลามนะครับฟิกก็เรียน4ปีแล้วก็มีฟิกอิบาดะห์ฟิกมุอาวะลาตนะครับภาคปฏิบัติภาคศาสนกิจนะครับก็เรียนส่วนวิชาเอกนะครับอย่างผมได้วิชาครูด้วยแล้วก็สาขาอิสลามศึกษาด้วยก็จะเน้นในเรื่องของวิชาชีพครูนะครับก็เรื่องของการสอนวิธีการสอนการวัดประเมินผลบริหารการศึกษานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาทางด้านจิตวิทยาครับเรียนตั้งแต่จิตวิทยาทั่วไปจิตวิทยาเจริญวัยนะครับจิตวิทยาสังคมการแก้ปัญหานะครับเด็กนะครับอาจจะพฤติกรรมนะครับในรวมๆแล้วก็คือพฤติกรรมในแต่ละวัยนะครับตั้งแต่เกิดนะครับส่วนวิชาที่เป็นเรียกว่าในชื่อวุฒิเนี่ยจะมีคำว่าอาดาบวัตตรบียะด้วยก็คือจะเน้นในเรื่องของไวยากรณ์นะครับก็คือสายศิลป์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไวยากรณ์การใช้ภาษาอาหรับวรรณคดีวาทศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็ที่เน้นก็คือวิชาเรียกว่าวิชาฝึกสอนหรือปฏิบัติการสอนคณะตัดบียะนะครับเป็นคณะเดียวที่ต้องออกไปสอนนะครับนะบางคนไม่กล้าที่จะเข้าคณะตัดบียะเท่าไหร่คณะคารุศาสตร์เพราะว่ากลัวที่จะไปสอนนะครับเนื่องจากไปปีแรกเนี่ยอาจจะภาษายังไม่ค่อยดีก็อาจจะกลัวก็ไม่กล้าเข้านะครับผมก็ล้อให้นะครับโชคดีที่ได้ไปเรียนในระดับม.ปลายระดับสนวี1ปีก็มีเวลาที่จะได้ดูบรรดารุ่นพี่นะครับว่าเข้าคณะไหนแล้วก็ได้เอาหนังสือมาลองอ่านดูนะครับก็วิชาครูก็คือน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเรากลับมาก็นะทำหน้าที่สอนนะครับก็คิดว่ามีประโยชน์ก็เลยเลือกคณะนี้แล้วก็ฝึกสอนได้ก็ฝึกนะครับปี3นะครับปี3ก็ไปสอนโรงเรียนในระดับของเอียดาดีนะครับเอียดาดีก็เป็นอาจารย์ม.ต้นนะม.ต้นบ้านเราก็ม.ต้นแล้วก็ม.4 ปี4ก็จะไปฝึกของระดับสนวีนะครับแต่จริงๆแล้วท่านผู้ปกครองนะครับถ้าบุตรหลานของท่านสนใจนะครับอย่าตกใจนะว่าต้องไปสอนมันจะยากอะไรนะครับก็คือเขาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มละ5คนสอนเนี่ยสอนเป็นกลุ่มนะครับก็ไป3คนเนี่ยจะเป็นอาหรับนะครับคือพื้นที่แล้วก็จะมีเอเชีย1คนแล้วก็มีทางแอฟริกานะครับอย่างผมได้ก็ไปกัน5คนแล้วก็ผมก็เอเชียแล้วก็แอฟริกาก็มีเพื่อนไปก็จะได้สอนคนเดียวนะครับก็อีกคนนึงก็คอยเขียนกระดานก็ฮัมดุลิลละห์ก็ผ่านนะครับก็รอบนี้ก็แค่นี้ก่อนครับครับผมสำหรับคณะครุศาสตร์นะครับที่ท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟได้ให้ข้อมูลไปนะครับก็ท่านพี่น้องทั้งตัวนักเรียนนะครับที่ต้องการจะไปศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองก็สบายใจได้นะครับว่ามีวิชาสายศาสนาที่เขาบังคับอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็วิชาที่เน้น
ก็มีของเขาดังที่ท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟได้เรียนให้ทราบไปแล้วก็มีการฝึกสอนด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคณะอื่นไม่มีนะครับเท่าที่ทราบมามีแต่คณะตัรบียะห์นะครับที่จะต้องออกไปฝึกสอนแล้วไม่ได้สอนเด็กไทยนะครับต้องออกไปสอนเด็กอาหรับด้วยทีนี้ก่อนจะจบช่วงแรกของท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยผมมีอีกหนึ่งคำถามครับอยากจะถามท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟว่าเมื่อเราจบตัรบียะห์มาแล้วเนี่ยมีในเรื่องของการเรียนแผนการสอนการจัดชั่วโมงการสอนการฝึกสอนเราสามารถที่จะนำวุฒินั้นเนี่ยมาเทียบตรงกับครุศาสตร์ของบ้านเราได้เลยไหมครับเพราะว่านักศึกษาอัศฮัดบางคนเนี่ยที่จบกลับมาแล้วก็เข้าไปสอนในระดับบูรณาการนะครับก็จะต้องไปศึกษาต่ออีก1ปีหรือบางที่ก็เป็น3เทอมนะครับสำหรับในเรื่องของการศึกษาปวิชาชีพครูนี่ทีนี้ผมก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าอย่างของอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยเรียนมามันใกล้เคียงกับของเมืองไทยละต้องไปเรียนถ้าจะเข้าสอนในโรงเรียนที่เป็นสอนบูรณาการเนี่ยนะครับต้องไปเรียนปวิชาชีพครูเพิ่มอีกหรือเปล่าครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็สำหรับวุฒิของผมนะครับก็ครุศาสตร์ก็สำหรับวุฒินี้ก็รับรองนะครับโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้วนะครับก็เป็นปริญญาตรีแล้วก็นำวุฒิที่รับรองเนี่ยไปขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยครับเพราะว่ามีวิชาที่เข้าตรง9มาตรฐานนะครับครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครที่จะทำการสอนตามโรงเรียนต่างๆนะครับจะต้องไปเทียบให้ได้9มาตรฐานตามเรียกว่ากพ.นะครับรับรองผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไปขอก็อัลฮัมดุลิลลาห์ทำได้เรียบร้อยก็เท่ากับว่าไม่ต้องมาเรียนปบัณฑิตไม่ต้องไปเรียนปีหรือ3เทอมไม่ต้องไปเรียนครับอ๋อนะครับก็สำหรับใครที่สนใจว่าถ้ากลับมาแล้วอยากจะสอนเรียนบูรณาการเนี่ยนะครับก็ตัรบียะห์ก็เป็นคณะหนึ่งซึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับกลับมาแล้วก็ไม่ต้องมาเรียนอีก1ปีหรือ3เทอมในส่วนของวิชาชีพครูนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟอีกครั้งหนึ่งในรอบที่2นะครับสำหรับท่านที่3นี่นะครับก็จะเป็นอาจารย์ไฟซ้อนจันทนิษฐ์นะครับถ้าเอ่ยชื่อไฟซ้อนเนี่ยในไคโรอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าโอปอนะครับอาจารย์โอปอนี่คุ้นทันทีเลยนะครับในส่วนคำถามแรกเช่นเดียวกันครับผมอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าคณะเนี่ยเน้นในหมวดวิชาอะไรรายละเอียดของคำว่าชะรีอะห์เนี่ยมันคืออะไรและทำไมอาจารย์ถึงเลือกเรียนคณะชะรีอะห์อิสลามิยะห์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความสุขความสันติและพระเมตตาความจำเริญสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ประสบแด่บรรดาคณาจารย์โรงเรียนมัจลิสุดดีนีทุกท่านตลอดจนคณาจารย์ที่ได้มาร่วมงานได้มาสนับสนุนโรงเรียนของเราตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอให้ได้รับความเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างท่วนหน้าสำหรับคำถามที่ท่านอาจารย์อบิดีนได้ส่งมาเนี่ยก็คือเรียนคณะอะไรแล้วก็เน้นหนักไปทางวิชาใดผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาตอนที่เรียนอัซฮัรก็คือศึกษาในหมวดวิชาหรือคณะชะรีอะห์อิสลามิยะห์ในคณะนี้เนี่ยชื่อก็บอกตัวตนของมันอยู่แล้วก็คือว่าเราเรียนนิติศาสตร์อิสลามนั่นก็หมายความว่าคณะนี้จะเจาะจงจะเน้นหนักไปในหมวดของวิชาฟิกหรือว่าการอะไรนิติศาสตร์อิสลาม
ในวิชานี้เนี่ยในคณะนี้ก็จะเน้นเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นตารีคตัชรียะเวลาเรียนไม่ว่าจะหมวดไหนก็ตามเนี่ยหรือว่ากลุ่มวิชาไหนก็ตามเนี่ย360องศาของมันจะมาผูกเกี่ยวกับนิติศาสตร์อิสลามประวัติศาสตร์อย่างประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายๆหมวดเช่นตัฟซีรก็ไปเรียนกิซอดที่ว่ากันในเรื่องราวของชีวประวัติบรรดานบีต่างๆแต่ว่าในคณะนี้ก็จะมีตัฟซีรเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัฟซีรอายะห์อะห์กามที่ว่าในอายะห์นี้ในตัวอักษรนี้หรือในคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรให้ข้อตัดสินอย่างไรในศาสนาของเราก็คือให้ฮุกกลมฟิกอย่างไรให้ฮุกกลมฟิกอย่างไรเน้นไปทางด้านฟิกอีกเช่นกันถูกต้องครับแล้วก็อย่างประวัติศาสตร์มันก็จะเรียนตั้งแต่สมัยของตาริกในสมัยนบีครับในเริ่มต้นของการวางตะชีดเกี่ยวกับกุรอานตลอดจนโดสที่2ก็คือในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่ากันในเรื่องของหะดีษตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆได้ถ่ายทอดได้วิเคราะห์ตัวบทมาเป็นอย่างไรไปสรุปในโดสของมะยัลลาตเกี่ยวกับการประพันธ์หนังสือที่ยืนยาวมาจนถึงมือพวกเราทุกคนนี่แหละครับก็เกี่ยวกับการวิเคราะห์สังเคราะห์ของคณะชะรีอะห์อิสลามียะห์ตีความจากตัวบทที่ได้มาจากอะดิลลัชะรีอะห์นั่นก็คือกิตาบก็หมายความว่าอัลกุรอานหะดีษและบรรดาอิจมาคำพูดคำวินิจฉัยของบรรดานักวิชาการต่างๆการกิยาสอย่างนี้เป็นต้นคณะนี้ยังพูดไปถึงเรื่องของฟิกที่เราเรียกว่านิติศาสตร์เปรียบเทียบมีมัซฮับที่1เปรียบเทียบกับมัซฮับที่2ในฮุกมนี้มีเหตุอันใดอย่างที่ว่าอัลฮุกมูเนี่ยยะดูรุมันอิลลาหหมายความว่าฮุกม1หรือการตัดสิน1จะเกิดขึ้นได้มันต้องมีบริบทตัวอย่างเช่นน้ำนี่สะอาดน้ำตาลนี่สะอาดถ้าเอาไปผสมกันสะอาดเจอสะอาดมันก็สะอาดสามารถใช้ได้หมักไปหมักมากลายเป็นน้ำส้มน้ำส้มสะอาดไหมก็ยังสะอาดนำมากินได้แต่ถ้าหมักยาวๆต่อไปกลายเป็นสุรากลายเป็นเหล้าอ้าวฮารามไปแล้วนี่มันเปลี่ยนแปลงแต่ต่อไปถ้ามันหมักไปเรื่อยๆมันกลายตัวเองกลายสภาพมาเป็นน้ำส้มเหมือนเดิมผู้กรมมันก็ลงเหมือนเดิมว่าอันนี้ต่อฮาเราะมันสะอาดเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ชะรีอะห์ได้บอกเราถ้าเอาไปสามารถเอาไปตีความได้ทุกๆอย่างกับการใช้ชีวิตครับทุกอย่างมีเหตุมีผลเวลาเราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันก็ต้องดูสภาพการแวดล้อมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คณะนี้ได้บอกให้กับเราตลอดจนวิชาแปลกๆก็มีครับเช่นกอดอยามุอาซอรอเราจะไปพูดกันเรื่องของยีนีนการตัดต่อพันธุกรรม อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ชะรีอะห์จัดให้เราได้มีการเรียนการศึกษาเหมือนกันอาจารย์ไฟซอลครับช่วยให้ความหมายของวิชากอดอยามุอาซอรอนิดนึงครับผมว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรกอดอยามุอาซอรอก็หมายความว่าเป็นฟิกแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสมัยใหม่ที่เจอกันในปัจจุบันเส้นบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีแถวบ้านเราแต่ว่าเมืองนอกเขามีกันแล้วเช่นธนาคารนมอย่างนี้การกินนมจากธนาคารนมนี่ถือว่าเป็นพี่น้องกันทั้งด้านร่วมสายแม่นมหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้ก็จะมีฮุกกลมจะมีข้อตัดสินอยู่ในวิชากอดอยามุอาซอรอเหมือนกันครับผมก็สำหรับคณะชะรีอะห์เนี่ยนะครับก็เน้นไปในเรื่องของฟิกเป็นหลักบอกวิวัฒนาการของคำว่าฟิกมาอย่างไรแล้วก็สอนให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะออกฮุกกลมหนึ่งฮุกกลมใดนั้นเนี่ยหลักการในการพิจารณาตัวบทและกฎเกณฑ์ของแต่ละมัซฮับเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับทีนี้อีกคำถามนึงที่ผมอยากจะถามท่านอาจารย์ไฟซอลก็คือว่า
ผมทราบมาว่าคณะชะรีอะห์อิสลามียะห์เนี่ยมีนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยนะครับเรียนเยอะที่สุดรวมถึงนักเรียนไทยด้วยนักเรียนไทยที่เดินทางจากเมืองไทยไปเรียนที่อัลอัซฮัรเนี่ยนะครับลงสมัครในคณะชะรีอะห์เยอะที่สุดอยากถามอาจารย์ไฟซ้อนว่าทำไมชะรีอะห์ถึงมีนักศึกษามากที่สุดทำไมชะรีอะห์ถึงมีนักศึกษาลงมากที่สุดครับผมตอบเป็นของตัวผมเองก่อนนะครับของตัวผมเองเนี่ยที่ตัดสินใจลงเรียนชะรีอะห์ในตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองชอบเขาเรียกอะไรถ้าเราถามตัวเองอยู่บ่อยๆเราจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเหมาะสมกับอะไรผมรู้ว่าตัวเองเนี่ยถ้าแถวบ้านผมเขาเรียกว่ามวยซ้อมมวยซ้อมก็คือถ้าซ้อมไปต่อยได้ถ้าไม่ซ้อมไปแล้วก็ต่อยเขาสู้เขาไม่ได้ชะรีอะห์เนี่ยมันเป็นวิชาสุดคลาสสิกครับหนังสือนี่หนากว่าเพื่อนเยอะกว่าเพื่อนแต่ถ้าเราซ้อมดีเราอ่านไปให้เยอะอ่านอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแล้วความเข้าใจมันจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นผมเป็นคนถนัดแบบนั้นในช่วงแรกถนัดแบบนั้นเลยเลือกลงชะรีอะห์แล้วบรรดาคณาจารย์ที่เป็นต้นแบบของผมเนี่ยหลายๆท่านก็เรียนคณะนี้แล้วก็แนะนำให้รู้ว่าคณะนี้เนี่ย เราจะผ่านได้เราต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องยอมสละตรงไหนไปอย่างกำหนดเวลาอย่างไรไปเรียนอย่างไรการใช้ชีวิตเป็นแบบในรูปแบบไหนเนี่ยท่านจะอธิบายแล้วก็บอกผมได้ดีเพราะว่าท่านนั้นจบมาจากคณะชะรีอะห์แล้วก็เป็นเทรนเนอร์กันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งแล้วอีกอย่างที่ผมเลือกเรียนเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมีความต้องการทางด้านนี้ส่วนใหญ่คำถามที่โต๊ะกีหรือญาติผมเนี่ยเขาถามกันก็คือว่าอย่างนี้ทำได้ไหมขอบเขตของมันเป็นอย่างไรมันเป็นฟัรดูหรือเปล่าจำเป็นหรือเปล่าจะได้ทำบางคนมีความต้องการครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะทำแค่ไหนอย่างไร อาจจะทำเกินไปบ้างในบางครั้งเขาก็มีส่งคำถามมาต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุให้ผมรู้ว่าคณะชะรีอะห์เนี่ยแหละคือคำตอบของคนในบ้านผมว่าอะไรคือฟัรดูอะไรคือซุนนัตอะไรคืออิบาฮะอะไรคือฮารามจะได้ไม่ทำหรือจะได้เน้นหนักให้กระทำหรือส่งเสริมกันให้ร่วมกระทำอันนี้คือมุมหนึ่งจากที่ผมเองนั้นเลือกที่จะเรียนในคณะชะรีอะห์อิสลามียะห์แต่ถ้าจะตอบแบบมวลรวมเนี่ยครับว่าทุกๆโรงเรียนหรือทุกๆคนที่เน้นไปที่จะลงเลือกเรียนในคณะชะรีอะห์อิสลามียะห์ผมว่าน่าจะมาจากหลักสูตรนะหลักสูตรในบ้านเราเนี่ย เป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเน้นหนักไปในวิชาฟิกเกือบทุกโรงแหละครับทุกโรงเรียนเราเนี่ยจะสอนก็คือเน้นหนักในทางด้านนะฮูวะซอรฟบะลาฆออาดาบต่างๆเหล่านี้เป็นวิชาที่ร้อมรวมให้ไปเรียนอย่างเหมาะสมกับชะรีอะห์ไปถึงเนี่ยมันเหมือนกับรู้ทางกันมาแล้วเราใช้ความพยายามในการอ่านไม่เยอะแต่ถ้าเราไปเลือกเรียนอย่างคณะยากๆอย่างของอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมวยฝีมือเป็นเปรียบได้กับมวยฝีมือมวยฝีมือมวยฝีมือเป็นแบบนั้นพร้อมเจอทุกสถานการณ์พร้อมทุกสถานการณ์แต่ของผมมันเป็นมวยซ้อมเลยสถานการณ์ซึ่งหน้าถ้าซ้อมกันมาก็เจอกันได้แต่ถ้าไม่ได้ซ้อมมาก็วัสลามลงเวทีก็เป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นที่หลักสูตรของบ้านเรามันเหมาะที่จะไปลงเรียนชะรีอะห์มากที่สุดนะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับผมก็ผมสรุปจากคำตอบของท่านอาจารย์ไฟซ้อนตรงนี้ก็สรุปได้2ข้อนะครับสั้นๆจากที่อาจารย์ไฟซ้อนได้พูดมานั่นก็คือว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยผูกพันอยู่กับฟิกมากที่สุดตั้งแต่ตื่นนอนมามีการละหมาดเรื่องอันนี้ฮารามอันนี้ซุนนะห์อันนี้มักรูห์เนี่ยเรื่องพวกเนี้ยผูกพันอยู่กับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดแล้วก็ประการที่2ที่ทําให้นักเรียนไทยเนี่ยเลือกลงในคณะชะรีอะห์มากที่สุดนั่นก็คือว่าพื้นฐานของสถาบันที่ศึกษาไปจากเมืองไทยเนี่ยซึ่ง
เดิมเนี่ยมาจากระบบปนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของกิตาฟิกกับนาฮูคู่กันเป็นวิชาเอกของแต่ละสถาบันเลยแล้ววิชาอื่นเนี่ยก็จะเหมือนว่าเป็นวิชาเสริมขึ้นมาทำให้พื้นฐานของนักเรียนไทยนะครับที่ไปศึกษาต่อในไคโรเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกับคณะชะรีอะห์สำหรับในคณะอื่นก็จะมีวิชาที่แปลกใหม่นะครับซึ่งนักเรียนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยก็เลยเป็นเหตุทำให้นักเรียนไทยในไคโรเนี่ยลงในคณะชะรีอะห์มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพบกับท่านอาจารย์ไฟซอนจันทนิษฐ์ในรอบที่2นะครับสำหรับท่านที่4นะครับวิทยากรท่านนี้คือท่านอาจารย์มูฮัมหมัดฟาซีหวังกระแนก็ต้องขอมาอัพท่านอาจารย์มูฮัมหมัดฟาซีด้วยซึ่งแนะนำชัวบะนะครับคือวิชาเอกของท่านผิดไปนิดนึงก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็หลงลืมกันไปได้บ้างนะครับท่านทักท้วงมาว่าท่านจบในกิสตับซีดนะครับก็คือเอกอัตถาธิบายอัลกุรอานนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นนักตับเซตตัวยงเลยนะแม่อัสฮัดมาเต็มที่เลยนะครับหมวกแดงนี่คือสัญลักษณ์แหละของเชคในอัสฮัดเลยนะครับเป็นลูกอัสฮัดเต็มตัวสำหรับคำถามแรกก็อยากจะถามท่านอาจารย์ว่าทำไมถึงเลือกเรียนคณะอุซูลแล้วก็รายละเอียดของมันเนี่ยเป็นอย่างไรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะอัฟฎอลุศศอลาติวะตัมมุตัสลีมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบต่อท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านครับคำถามของผมเนี่ยนะครับก็ได้ถามไปแล้วนะครับซึ่งผมจบมาคณะเดียวกับท่านอาจารย์รอฟิกนะครับซึ่งเป็นศิษย์พี่ของผมนะครับซึ่งคำถามก็คือว่าทำไมถึงเลือกเรียนอุซูลุดดีนก็จะเหลือในคำถามนี้ใช่ไหมฮะนะครับผมทำไมถึงเรียกเรียนอุซูลุดดีนก็คล้ายๆกันนะครับอุซูลุดดีนเนี่ยคณะอุซูลุดดีนก็คือเป็นคณะที่ทรงเครื่องเรียกว่าทรงเครื่องแล้วกันนะครับที่เรียกว่าทรงเครื่องก็อันเนื่องมาจากว่าเป็นคณะที่รวบรวมไว้หลายแขนงวิชาด้วยกันดังที่ท่านอาจารย์รอฟิกได้พูดไว้ข้างต้นบ้างแล้วนะครับโดยจะปูพื้นฐานในเรื่องของหลักอะกีดะห์นะครับซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์ที่ถูกต้องเมื่อคนเรามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเราก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักวิชาฟิกนะครับก็มีวิชาฟิกอยู่และยังมีวิชาที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของตัฟซีรวิชาอัลฮะดีสและเป้าหมายของอุซูลุดดีนเนี่ยนะครับถ้าคนได้เรียนก็จะรู้ว่าคณะของอุซูลุดดีนเนี่ยนะครับจะมุ่งเน้นที่จะสร้างบุคลากรที่เป็นนักดาอีที่มีความเข้าใจในศาสตร์ของอิสลามที่มองอย่างเป็นกลางที่เรียกว่ามีความเป็นกลางในลักษณะเด่นของอัสฮัดก็คือความเป็นกลางตรงนี้ไม่ได้ซ้ายสุดตรงหรือขวาสุดไปเลยเมื่อนักดาอีในปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาในปัจจุบันก็จะเกิดในเรื่องของนักวิชาการพอโต๊ะหรือพี่น้องทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกครับแต่ปัญหาที่สร้างความปั่นป่วนให้กับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็อันเนื่องมาจากบรรดาจารย์ทั้งหลายเนี่ยแหละครับเมื่อจารย์ทั้งหลายมันไม่ค่อยตรงกันก็คือว่าเราก็ต้องปรับความเข้าใจคณะอุซูลุดดีนจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจให้กับนักวิชาการที่จะมองสังคมเข้าใจในเรื่องของหลักปัจจุบันโดยการนำหลักการไปใช้และไปบอกเรียกว่าใช้หลักดะวะนะครับแบบฮิกมะอุดอุลาซบิลิร็อบบิกะบิลฮิกมะนะครับเรียกร้องสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลฮิกมะด้วยกับวิทยาปัญญาด้วยกับวิธีการที่มีความถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆนี่ตรงนี้แล้วก็มีมออิซอฮาสนะดูมีอุทาหรณ์มีสิ่งที่จะมาชักจูงจิตใจให้
สนใจในเรื่องของอิสลามนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือคณะอุซูลุดดีนมุ่งหมายตรงนี้ครับนอกจากในเรื่องของอะกีดะห์แล้วก็ในเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของหลักการอิสลามและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องนะครับคำถามต่อมาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ความเป็นกลางนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อในพรุ่งนี้ใช่ไหมอุมมะตะวัสตะครับผมครับผมอันนี้ปูพรมไว้ก่อนเลยหรือเปล่าเนี่ยปูพรมไว้กับหัวข้อในวันพรุ่งนี้เลยนะครับทีนี้ก็อยากจะทราบต่อว่าในฐานะที่ท่านอาจารย์ฟาซีเนี่ยจบมาในแผนวิชาเอกเป็นตัฟซีรนะครับแยกย่อยลงไปของอุซูลุดดีนตัฟซีรเนี่ยมีอะไรเป็นเอกลักษณ์เป็นวิชาเอกของตนเองบ้างแล้วก็มันครอบคลุมในลักษณะใดนะครับนะครับในส่วนของแผนกตัฟซีรนะครับชื่อเต็มๆว่ากิสมุตตัฟซีรวัลอุลูมุลกุรอานนะครับซึ่งวิชาที่เด่นก็คือวิชาอุลูมุลกุรอานและวิชามานาฮิจมุฟัสซิรีนมานาฮิจมุฟัสซิรีนก็หมายถึงนะครับขบวนการนะครับหรือหลักสูตรของนักอรรถาธิบายอัลกุรอานไม่ใช่ว่าเราไปซื้อหนังสือแปลไทยที่ไม่ได้ซื้อนะครับเขาแจกนะครับหนังสือแปลไทยเล่มแดงๆแดงด้วยนะแดงๆด้วยแดงๆบางที่เขาก็แดงๆนะครับหลายที่พอเราซื้อปุ๊บเราสามารถตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะได้เลยเราสามารถจะเปิดและก็ตัฟซีรได้เลยและก็ชะรอห์เองอย่างนี้ไม่ได้เพราะอย่าลืมไปครับท่านพี่น้องว่าในอัลกุรอานเนี่ยตามหมดก็ไม่ได้เราก็ต้องมีกระบวนการที่จะเข้าใจในเรื่องของอัลกุรอานว่ามันมีบางส่วนที่ยกเลิกไปแล้วหรือบางส่วนมันเป็นในยะที่กว้างหรือแคบอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางอายะเนี่ยบอกว่าตามกุรอานตรงนี้ลองตามซิฮุกมว่าอย่างนี้นะครับเช่นอิดดะรอนะครับสามีตาย1ปีนะครับแล้วอีกอายะหนึ่งว่าไม่ตรงกันทำยังไงกระบวนการเมื่อกุรอานขัดกันเราจะทำยังไงก็ต้องใช้หลักของวิชาอุลูมุลกุรอานนะครับไปวิเคราะห์ซึ่งก็จะคล้ายหลักของอุซูลุลฟิกนะครับอุซูลุลฟิกเมื่อเราต้องมีกระบวนการเรียกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำความเข้าใจอัลกุรอานไม่ใช่ว่าหยิบหนังสืออัลกุรอานมา1เล่มแล้วหยิบซอฮีฮ์อะไรนะซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมแปลไทยปุ๊บฟันธงเลยครับนี่จากกุรอานและหะดีษไม่ใช่อย่างนั้นอัสฮัดเราไม่ใช่อย่างนั้นอัสฮัดจะมีกระบวนการที่จะกันกองโดยใช้หลักการของเขาเรียกว่าอิลมุลอาละถ้าอันหัดของอัสฮัดจริงๆก็ต้องเน้นหนักในเรื่องของอิลมุลอาละก็คือวิชาเครื่องไม้เครื่องมือนะฮูซอรอบบาลากอต่างๆเหล่านี้เพื่อแล้วก็ขบวนการที่จะทำความเข้าใจอัลกุรอานตรงนี้ครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นวิชาอุซูลุดดีนเนี่ยคณะอุซูลุดดีนเนี่ยนะครับก็จะเน้นหนักในส่วนของภาควิชาตัฟซีรเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือวิชาที่จะทำความเข้าใจอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดะคีนก็ดีดะคีนก็หมายถึงสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในตัฟซีรเป็นตัฟซีรของเพราะทุกกลุ่มเอาตัฟซีรหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชีอะห์หรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามกลุ่มทุกกลุ่มเอาตัฟซีรหมดทุกกลุ่มเอากุรอานหมดถ้ากลุ่มไม่เอากุรอานก็ไม่มาคุยกับเราเขาก็ไปที่อื่นเขาเมื่อทุกกลุ่มเอากุรอานที่นี่เราก็จะต้องหาวิธีที่จะอะไรครับสนับสนุนในส่วนของกลุ่มของตัวเองก็ด้วยกับการแต่งตัฟซีรขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนแนวคิดของตนเราก็ต้องศึกษาวิชาดะคีลนะครับเพื่อจะเข้าใจสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในวิชาตัฟซีรนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่น้องเข้าใจว่าการเข้าใจอัลกุรอานนั้นไม่ใช่เพียงแต่อะไรครับหนังสือตัฟซีรแต่เราสามารถเอามาอ่านได้ครับผมไม่ได้ห้ามท่านพี่น้องอ่านอ่านแล้วก็ให้ควรพิจารณาแต่อย่าไปอธิบายด้วยตนเองนะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมค่อนชัดเจนชัดเจนเลยนะครับท่านอาจารย์ฟาซีได้ตอบคำถามตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็นึกถึงคำพูดไม่ใช่คำพูดสิเพราะผมเกิดไม่ทันท่านนักวิชาการท่านนี้ข้อเขียนนะครับของท่านอดีตจุฬาราชมนตรีต่วนสุวรรณศาสตร์ท่านได้เคยเขียนเอาไว้ในหนังสือรั้วซุนนีแห่งสยามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยพิมพ์ขายเล่มละ1บาทก็คงนานมากเลยนะครับหนังสือประมาณ100หน้าขาย1บาทแต่ผมตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นตัวสำเนาซึ่งที่ผมขอถ่ายมานะครับท่านจุฬาตวนสุวรรณศาสตร์เนี่ยนะครับ
ได้บอกว่าคนที่รู้ความหมายรู้ศัพท์ภาษาอาหรับพอมีนาฮูสรอบนิดหน่อยพอจะรู้ว่าตรงนี้แปลอย่างไรอย่างไรแล้วก็กระโดดก้าวล้ำเข้าไปแปลอัลกุรอานและแปลหะดีษของท่านนบีแล้วก็ออกหุกกลมเลยโดยที่ตัวเองนั้นไม่รู้จักวิชาที่ท่านอาจารย์ฟาซีได้ให้รายละเอียดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับการที่เราเอามิโต้มิโต้ด้ามใหญ่ๆเนี่ยไปแกะสลักก็คือหมายความว่าเอาสิ่งที่ใช้ทำงานหยาบเนี่ยไปทำงานละเอียดเพราะฉะนั้นมันย่อมเละมันย่อมพังนะแต่คนที่จะทำแกะสลักได้เนี่ยต้องมีมีดอันเล็กๆซึ่งเป็นอาจจะมีลักษณะแตกต่างอันออกไปรายละเอียดแต่ละซอกแต่ละซอยของการแกะสลักเนี่ยก็จะมีความโค้งความยาวของมีดที่แตกต่างกันออกไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งท่านได้เปรียบว่าการที่จะออกหุกกลมจากกุรอานและหะดีษนั้นจำเป็นที่จะต้องมีวิชาอารัตต่างๆดังที่ท่านอาจารย์ฟาซีได้เน้นย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับท่านต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นท่านอาจารย์อนัทพัสดุนะครับก็จะอยากจะให้ท่านอาจารย์อนัสเนี่ยพูดถึงคณะดิรอซาดในมุมมองของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเป็นเช่นไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนوعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا من علمك ما ترضى بنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بكل علم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอแสดงความคารวะขอสุขภาพพลันไมที่สมบูรณ์จงประสบแด่ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนมัจลิสุดดีนีท่านอาจารย์ฟัยซอลลิวันท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงรออีสอัลมะฮัดอัลมัจลิสอัสซุดดีนีขอความสันติสุขจงประสบดําดาผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเนื้อหาในวันนี้เป็นการฉายภาพมหาลัยอัซฮัดที่ทำการตำแหนกออกเป็นคณะผมได้รับอามานะห์ให้มาทำการสร้างภาพหรือฉายภาพให้เห็นถึงบรรยากาศคณะดิรอซาดอิสลามียะห์วัลอาระบียะห์ดังนั้นคณะที่ผมจบนั่นคือคณะดิรอซาดอิสลามียะห์วัลอาระบียะห์เหมือนกับท่านอาจารย์อับิดีนเหมือนกับท่านอาจารย์มูอาซดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะลึกทำความเข้าใจกับคำว่ากุลียะอัดดิรอซาดอิสลามียะห์วัลอาระบียะห์ในวันนี้ผมอยากจะขอเกริ่นนำสักเล็กน้อยว่าการที่เรานั้นจะเข้าไปทำความรู้จักคณะเราลองมาแปลชื่อของคณะและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเห็นภาพอย่างชัดเจนดังนั้นคำว่ากุลียะห์ภาษาไทยคือคณะคำว่าดิรอซาดอิสลามียะห์นั่นก็คือการศึกษาหาความรู้วิชาการที่เกี่ยวสายดีนที่เรารู้จักคืออุลุมุดดีนได้แก่ฟิกได้แก่อุซุลฟิกได้แก่กวาอิดุลฟิกได้แก่มุสตะฮะดีสได้แก่ฮะดีสได้แก่อุลุมกุรอานเป็นสาขาที่มีความสำคัญที่จะต้องทำการศึกษาลำดับซันวีทั่วไปดิรอซาดนั้นบวกวัลอาระบียะห์เข้ามานั่นหมายถึงจะเน้น2สาย1ได้แก่สายเรื่องของฟิกกอห์สายเรื่องของวิธีการพิจารณาเกี่ยวกับอัลฮะดีษแล้วก็บวกสายวัลอาระบียะห์นั่นก็คือแนวของอักษรศาสตร์ดังนั้นใครเรียนคณะนี้จะมีความโดดเด่นจะมีความกว้างกว่าคณะอื่นสักเล็กนึงนั่นหมายถึงว่าจะเรียนของทุกศาสตร์ทุกแขนงดังนั้นเราจะมีการเรียนนะฮูสรอฟบะลากอห์มันติกมาอาจิมวัลลาฮยะเป็นวิชาที่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลูกออาระเบียเราจะมีการเรียนฟิกอุซุลฟิกที่เกี่ยวข้องกับยุโรซาดอิสลามียะดังนั้นก
การที่จะฉายภาพคณะนี้เห็นชัดเจนผมขอท้าวความเดิมที่ท่านฟาวซีท่านอาจารย์ฟาวซีได้เกริ่นเอาไว้ว่าการที่จะรู้จักกุรอานการที่จะรู้จักซุนนะของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องมีวิชาอะไรคำว่าวิชาอะไรถ้าแปลตามศัพท์มันแปลว่าเครื่องมือดังนั้นการขยายความคำว่าเครื่องมือตรงนี้ได้แก่นูฮูซอรอบได้แก่บะลอฆอได้แก่มันติกได้แก่อุซุลฟิกได้แก่กวาอิดุลฟิกเป็นล้วนแล้วแต่วิชาที่มีความสำคัญในการที่จะเข้าใจกุรอานจะเข้าใจหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นถ้าทุกคนอยากจะเข้าใจหรือจะทำความเข้าใจกุรอานกับหะดีษอย่างชัดเจนหรือซึ้งถึงความหมายผมในทัศนะของผมคณะดิรอซาตอิสลามิยะวัลอารบียะเป็นคณะหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะคณะดิรอซาตนั้นมีความเขาเรียกมีความหลากหลายในด้านของวิชาการ4ปีหลักสูตรเหมือนกับทุกคณะกุรอานก็เหมือนกันทุกคณะแต่มีความโดดเด่นในด้านของสาขาวิชาที่มีความแตกต่างและหลากหลายกว่าคณะอื่นถ้าพูดถึงชะรีอะห์นั่นก็คือฟิกนั่นคืออุซุลฟิกดิรอซาตจะมีถ้าพูดถึงอุซุลุดดีนวิชาตะกีลอย่างที่อาจารย์ฟาวซีได้กล่าวคือวิชาที่บุคคลที่มีความคิดอยากจะหักล้างหรือล้มล้างอิสลามทำการแทรกแซงเนื้อหาที่บ่อนทำลายดิรอซาตก็จะรู้จักใครอยากจะรู้จักวิชามันเต็กของวิชาอุซุลุดดีนดิรอซาตเราก็มีใครอยากจะรู้จักวิชามุสตะลาฮะดีษทะดัชชุอะบะฮะดีษของคณะอุซุลุดดีนเราก็มีใครอยากจะรู้จักวิชาซอรอบใครอยากจะรู้จักวิชาโนฮูของคณะอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเอกของเขาเราก็มีนี่คือการขยายภาพเพียงเล็กน้อยให้ทำความรู้จักคณะดิรอซาตอิสลามิยะวัลอารบียะดังนั้นชื่อมันฟ้องอยู่ว่าถ้าพูดถึงดิรอซาตอิสลามิยะนั่นก็คือพวกฟิกอุซุลฟิกให้เราเข้าใจในตรงนี้ถ้าพูดถึงวัลอารบียะได้แก่โนฮูซอรอบบะลอฆอดังนั้นผมขอจะกระเสริมตรงนี้สักเล็กน้อยว่าทำไมเราต้องเรียนบาลากอในวิชาคณะดิรอซาตนักวิชาการส่วนมากไม่ว่าจะเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทางแถบอาหรับให้ความเห็นว่าการที่จะดึงความหมายกุรอานกับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราแบ่งองค์ประกอบเป็นเปอร์เซ็นต์ดังต่อไปนี้ว่าเราต้องมีนะฮูเราต้องมีซอรอบ 30% อีก 70% นั่นคือวิชาบาลากอนี่คือความโดดเด่นหรือมุมมองที่ผมสามารถที่จะอธิบายได้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับคณะนี้ครับนะครับก็ชื่อคือคำตอบนะครับซึ่งท่านอาจารย์อนัสนั้นได้ขยายความให้ท่านพี่น้องผู้ฟังได้รับทราบกันทีนี้ก็เกิดข้อสงสัยขึ้นหนึ่งข้อว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยคณะดิรอซาตเนี่ยวิชาไม่เต็มไปหมดเลยเหรอครับอยากจะให้อาจารย์อนัสเนี่ยช่วยอธิบายว่าเทอม1แบ่งเท่าไหร่เทอม2แบ่งยังไงลักษณะการสอบเป็นยังไงเนี่ยครับเพราะที่ฟังดูเนี่ยรวม3คณะเข้ามาเป็นคณะเดียวเนี่ยโอ้วิชามันจะเยอะขนาดไหนอย่างที่อาจารย์วิดีได้ทำการตั้งกระทู้ถามมาผมตอบตรงนี้ว่าผมจำไม่ได้ เพราะว่าระยะเวลาก็หลายปีอยู่แล้วก็หลายปีอยู่นะบางวิชายังติดตาตึงอยู่ในหัวใจตึงใจว่าด็อกเตอร์ได้สร้างกลยุทธ์ไว้อย่างก็เป็นที่รู้กันอาจารย์มีดีอาจารย์มูอาตถ้าพูดถึงคำว่าวิชาที่ตาตึงเป็นดาวของมหาลัยทุกคนก็ดาวคณะรู้ถ้าเอ่ยวิชานี้ทุกคนจะต้องร้องอ๋อตะริกฮะดรออันนี้ปีหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ปีหนึ่งครับเป็นวิชาที่ผมอาจารย์มูอาตตอนสมัยตอนเรียนอยู่นั้นทำการกอดคอแล้วก็ถามกันว่าจะผ่านมันเมื่อไหร่เป็นความชอกช้ำที่ต้องอธิบายเป็นความชอกช้ำที่จะต้องเป็นกระจกบานหนึ่งที่จะซ้อนออกมาให้เห็นถึงความมานะของเด็กอาสาทุกๆคนพอจะบอกได้ไหมครับว่าขนาดหนังสือเนี่ยเล่มแค่ไหนแล้วมันกี่เล่มครับฮะดอรอเนี่ยหนังสือฮะดอรอตาริกฮะดอรอนั่นคือประวัติศาสตร์ของอิสลามเป็นราชวงศ์ในยุคหลังจากคอลิฟารอชิดีนเปลี่ยนจากระบบคอลิฟามาใช้ระบบเผด็จการอิสติบดาลในเรื่องของการใช้ในเรื่องการเขาเรียกอำนาจในการถ่ายโอนอำนาจการสืบตำแหน่งราชมงกุฎในสมัยอุมัยยะแล้วก็จะพูดถึง
ความเจริญที่อิสลามนั้นมีในลุ่มแม่น้ำครับผมครับคือเป็นวิชาที่มันเมืองไทยเราไม่เคยเจอเป็นวิชาที่ตามเรือศาสนวีนั้นไม่มีที่ไหนสอนแต่ถามว่าจุดดีของมันคืออะไรเราจะเก่งหนังสือเราจะได้ศัพท์ที่มีความแปลกเราจะรู้สำนวนหนังสือนี่คือจุดเด่นของทุกๆคณะนี่เป็นหัวใจของนักเรียนทุกๆคนการเรียนหนังสือที่อัสฮะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์4ปีจบแต่4ปีจบมันนั้นเราจะต้องมีการคำนวณหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าอะไรคือสิ่งที่เราได้รับมาอย่างที่อาจารย์ไม่ได้ถามว่าวิชาโดดเด่นของปี1นั้นผมก็จำไม่หมดผมลืมแต่ได้คุยกันทุกวิชานั้นมีความสำคัญมีความยากตัวอย่างเช่นตารีคอิสลามีในปีที่1ในปีที่2เราจะมาเจอตารีคอิสลามปี1ตารีคฮะดะเราะห์ปีที่2จะเป็นตารีคอิสลามีนั่นจะเป็นราชวงศ์อับบาซียะยุคหลังจากที่อุมัวิยะห์นั้นได้ล่มสลายทางการเมืองนี่คือวิชาบางวิชาผมไม่สามารถที่จะฉายมาเป็นรูปธรรมหรือแจกแจงให้ทุกคนเห็นรายละเอียดของคณะดิรอซาดได้แต่ผมสามารถพูดตรงนี้ว่าเป็นคณะหนึ่งที่มีความสำคัญในมหาลัยอัสฮัดเป็นคณะหนึ่งที่คนไทยนั้นเรียนน้อยเป็นคณะหนึ่งที่บางคนได้ประสบความสำเร็จได้รับสิ่งที่ได้มาจากคณะนี้กันโดยมากก่อนที่จะหมดจากวิทยากรทั้ง5ท่านเนี่ยซึ่งผมจะถามในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจารย์มูอานเนี่ยจะเป็นผมทิ้งไว้ท้ายในคำถามสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทผมอยากจะถามอาจารย์มูอานอาจารย์อนัสนะครับโทษทีอาจารย์อนัสอีกหนึ่งคำถามว่าเกณฑ์การให้คะแนนของอัสฮัดการสอบซ่อมการเลื่อนชั้นการตกชั้นเนี่ยเป็นยังไงครับผมมันต้องย้อนกลับไปคำถามเดิมที่เด็กอาสาทุกคนโดนถามว่าเรียนอะไรกัน7ปีเรียนอะไรกัน10ปียังไม่จบนี่แหละที่คนบ้านเราสงสัยมันเรียนกันนานเกินไปไหมแม้กระทั่งสถานทูตคนในราชการบางคนตั้งคำถามกับเดซนวีว่าโรงเรียนที่เราส่งนักเรียนขึ้นไปนั้นคุณภาพต่ำหรือเด็กมันต่ำคุณภาพมันเป็นคำตอบที่ทุกคนนั้นอาจจะร้องหาคำมันเป็นคำถามที่ทุกคนร้องหาคำตอบซึ่งที่คำตอบจะตอบได้ยิ่งสุดนั่นคือเด็กอัสฮัดเหตุผลต้องเรียนกันหลายปีเรียนกันทุกปีถามว่าตั้งใจไม่ตั้งใจถามว่าดูหนังสือไม่ดูทำไมสอบไม่ผ่านวัลลอฮุอาลัมถ้าวิชานี้คณะอุสรุดดีนเขาจะถนัดวิชาตอฮีดเราขอตัดภาพมาในมุมต่อว่าในกรณีกะเกณฑ์การให้คะแนนของด็อกเตอร์ที่อัสฮัดโดยมากทุกคณะจะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดปีหนึ่งสมมุติว่าคณะหนึ่งมี10วิชาครับผมในกรณีทำการสอบนั้นเราจะใช้วิชาสอนหมด3ชั่วโมงวัดผล1ปีถามว่าวิชา100คะแนนเต็มใครได้ต่ำกว่า50ตกไม่มีคะแนนเก็บไม่มีคะแนนช่วยไม่มีสอบซ่อมใครทั้งหมดสมมุติว่าผลปลายปี10วิชาเหลือ2วิชาด็อกเตอร์ปัดให้ขึ้นปี2พร้อมกับเอา2วิชาที่เหลือนั้นไปพ่วงปี2สมมุติว่ามี12วิชา บวกกับของปี1เป็นเท่าไหร่คุณเดียน14ครับเป็น14ดังนั้นเมื่อเป็น14วิชาย่อมก็คือเพิ่มพื้นที่ที่เราจะต้องอยู่กันอีกหลายปีทีนี้สมมุติว่าตก3วิชาล่ะอาจารย์มีเค้ามีให้ซ่อมป่ะมันเป็นสิ่งที่เด็กอัสฮัดทุกคนน้ำตาไหลเป็นเด็กอัสฮัดที่ทุกคนนั้นถ้าพูดคำนี้ทุกคนจะยิ้มแล้วก็พูดคำเดียวว่าจริงเหรอ3วิชาด็อกเตอร์ไม่ช่วยเลยหรือไงบางทัศนะเดือยกับนักเรียนคุยกันว่าเขาช่วยแล้วเหลือแค่3ครับอันนี้คือบิรอหรือเปล่ามันเป็นเราเองอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงบางทัศนะนักเรียนคุยกันว่าอาจจะด็อกเตอร์ชะดีดรู้จักกันคือด็อกเตอร์เคียวอาจจะไม่ปัดก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติตก3วิชาเนี่ยก็3ชั้นและ1ปีที่3นักเรียนคือ3วิชาเหรออาจารย์ข้อปี1มุสตะยิดถ้าตกเครื่องยาดะคุณเหลือ3วิชาด็อกเตอร์ให้เรียนใหม่ปีหนึ่ง3วิชาโอ้นี่นะครับแล้วพอเราล็อกทดสอบอีกพอปีที่3ไม่ผ่านอีกเหลือ3วิชาปีเนี้ยเขากำลังเครียดกันเขาเรียกถ้าปีนี้ไม่ผ่านจะตะวินตะวินคือเปลี่ยนจากอุสลุดดีนไปเรียนชะรีอะห์คือต้องย้ายคณะย้ายคณะแล้วเริ่มนับ1ใหม่เริ่มนับ1ใหม่นี่คือเขาเรียกถ้าเรามองกันใน2ศัพท์ศัพท์ที่หนึ่งเขาเรียกความยากแต่ผมไม่มองความยากผมเรียกว่ามนต์เสน่ห์ของอัสฮัด
ที่อื่นไม่เหมือนที่หนึ่งไม่เหมือนแต่ฮิกมาที่อัลลอฮฺตาลาให้เด็กอาสาทุกปีที่ตกด็อกเตอร์จะทำการเปลี่ยนหลักสูตรเพิ่มเนื้อหาใหม่นี่คือผลพลอยได้ที่เราได้รับกันผมกล้าพูดเต็มปากว่าผมตกเกือบทุกปีถามว่าเป็นเรื่องที่น่าอายกับบุคคลทั่วไปที่มองมาเป็นความน่าอายเรียนยังไงตกทุกปีแต่ถามมีความภูมิใจที่เกิดขึ้นไหมเด็กตกผ่านทุกปีไม่มีแต่แบบนี้ไม่มีสิ่งที่ได้รับกับเด็กคนที่ตกนี่คือบรรยากาศที่มีความหลากหลายในมหาลัยอัสฮัดมันเป็นสิ่งที่เคยมนต์เสน่ห์คุณดินมันเป็นสิ่งที่เราไขว่คว้าเป็นสิ่งที่เรานั้นยอมรับว่าเราจะต้องการมันครับโอ้แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าปี4ล่ะอาจารย์ปี4แล้วเหลือ2วิชาเนี่ยทำไงอ่ะจะขึ้นมันไม่มีชั้นให้เลื่อนขึ้นแล้วอ่ะเขาเรียกมุสตัสนาเป็นกรณียกเว้นมุสตัสนาเขาเรียกมุสตัสนากรณียกเว้นประมาณนั้นเขาเรียกว่ากรณีปีที่4นั้นในกรณีที่เด็กมหาลัยทุกคณะขึ้นปี4แล้วเหลือ2วิชาเขาจะให้มีการสอบซ่อมเพื่อตัสฟียะก็คือเป็นปีเดียวที่จะมีการสอบซ่อมครับปีเดียวที่มีการสอบซ่อมถามว่าสอบซ่อมบางคนบอกน่าจะผ่านถามอาจารย์ที่นั่งอยู่บนนี้ได้หรืออาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างล่างว่าไม่ใช่ว่าตัสฟียะและทุกคนจะรอดเป็นการสอบเขี้ยวทุกอนูเป็นเขี้ยวทุกมาตรฐานเด็กอาสาที่จบมาเดินอยู่ได้ในเมืองไทยทุกๆคนล้วนแล้วแต่ฝีมือเรากล้ายืนยันตรงนี้ไม่ใช่เป็นการตะกบฏริยะหรือซุมอะในวิชาตะซอวุบอะไรที่เขาต้องการกันไม่ใช่ตรงนั้นเราต้องการอยากจะบอกถึงคุณภาพของเด็กอาสาดังนั้นวันนี้ใครมีลูกหลานวันนี้ใครมีน้องเรียกมหาลัยอัสฮัดจงภูมิใจเถอะว่าเขาได้ไปต่อสู้ในสบิลิลลาห์ที่อย่างสมบูรณ์และภาคภูมิใจที่สุดครับครับผมนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายที่ได้ถามไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคำตอบให้กับหลายๆคนที่ไม่เคยไปเรียนอัสฮัดที่สงสัยว่าทำไมอยู่กันนานจังเนื่องจากคำตอบที่หนึ่งคือเมื่อตกแล้วไม่มีการสอบซ่อมยกเว้นปี4นะครับแล้วก็ถ้า3ปีซ้ำ1ชั้นรีไทยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะนี่นะครับก็ได้สร้างความกระจ่างให้กับท่านพี่น้องกันไปนะครับตรงนี้และสำหรับท่านต่อมาก็คือท่านอาจารย์มูอาสมิดมานะเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ในฐานะว่าท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทของอัสฮัดอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนต่อในปริญญาโทอัสฮัดเนี่ยมีอะไรบ้างครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนปริญญาโทได้ก็ผมไม่เกินเลยนะครับเอาเลยเอาเลยครับจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสฮัดหรือจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่สามารถเทียบเคียงกันได้เช่นอย่างในทุกวันนี้ก็มีมหาวิทยาลัยในมาเลเซียและก็อินโดนีเซียที่สามารถเทียบเคียงปริญญาบัตรได้ถ้าเกิดว่าคุณถือชาดะถือใบประกาศที่จบอัสฮัดก็ดีหรือจบมหาวิทยาลัยที่เทียบเคียงได้ก็ดีนั้นเขาก็จะต้องทำการสอบเข้าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะสอบเข้าทำการสอบเข้าการสอบเข้าของอัสฮัดสอบเข้าโดยที่กุรอานอย่างเดียวครับสอบกุรอานสอบกุรอานดูเหมือนมันน้อยนะครับสอบกุรอาน4ยุซตั้งแต่ยุซ1ถึงยุซ4สอบแบบข้อเขียนแล้วก็สัมภาษณ์ถ้าสอบข้อเขียนเสร็จแล้วก็สัมภาษณ์ต่อเลยรอผลอีกไม่นานก็ได้เข้าแต่ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้ายากหรือเข้าง่ายไอ้เข้าน่ะไม่ยากหรอกครับเข้าน่ะสบายๆเลยผมเชื่อว่าเด็กจบปริญญาตรีทุกคนเข้าได้เพราะว่ามีชาดาอยู่แล้วแล้วก็กุรอานก็จำอยู่แล้วแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าทำยังไงให้ผ่านนั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำผมอยากเรียนเอาง่ายๆผมใฝ่ฝันอยากเรียนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนผ่านและตัวผมก็ยังไม่ผ่านด้วยทุกวันนี้ ขั้นตอนการเลื่อนชั้นของเด็กปริญญาโทของอัสฮัดซึ่งมันถ้าฟังดูมันแปลกประหลาดนะครับผมว่าผมเคยคุยกับใครหลายคนฟังเขาบอกว่ามันทำไมมันแปลกประหลาดอย่างนี้เชียวปีหนึ่งมี10วิชาสมมติก็สอบวิชา1 2 3จนถึงวิชาที่10ถ้าคุณตกแม้แต่วิชาเดียวถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นปริญญาตรีที่อาจารย์นัดเล่าให้ฟังก็คือถ้าตก1วิชาก็คือขึ้นปี2เลยเอาวิชาที่ตกพ่
่วงไปเรียนปี2ด้วยแต่เดรัสซันอุนยาหรือปริญญาโทของอัสฮัดก็คือถ้าคุณตก1 2หรือ3วิชาตกวิชาเดียวนั้นคุณต้องเริ่มเรียนตั้งแต่1ใหม่หมดเลยทุกเริ่มสอบใหม่หมดทุกวิชาเลยครับโอ้โหคือวิชาเดียวเนี่ยดึงเพื่อนลงเหวมาด้วยกันดึงเพื่อนลงเหวหมดคือวิชาสักเอาง่ายๆคือวิชา10วิชาเนี่ย1 2 3 4 5ไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกครับวิชาแบบกุรอานแบบมันก็ยากแต่ว่ายากในระดับพื้นๆไม่ได้ยากมากแต่พอไปปลายมันเป็นวิชาหินถ้าคุณเหยียบพลาดแม้แต่ทีเดียวคุณต้องกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่หมดเหยียบพลาดทีเดียวต้องกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่หมดมันก็จะเกิดเราสอบไปหลายทีแล้ววิชาธรรมดาเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์แบบว่าทำไมต้องมาอ่านอีกแล้ววะเนี่ยเพิ่งอ่านไปเองทำก็ทำได้ดันต้องมาสอบใหม่อีก อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอเวลาเราสอบผ่านแล้วนะครับข้อเขียนผ่านแล้วต้องสอบสัมภาษณ์ทีหลังคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คือคนที่ผ่านข้อเขียนแล้ว ไม่ใช่ว่าข้อเขียนผ่านแล้วมีบางคนชาวอาหรับคนหนึ่งเขาเล่าผมฟังว่าเขาเรียนรุ่นพี่ผมเขาบอกว่าสอบวิชาหนึ่งชาวซุนฟิกด็อกเตอร์ประจำวิชาชื่อด็อกเตอร์อุซามะอับดุลอาซีมซึ่งเด็กเดรซ่ารู้จักกันดีท่านนี้อีกแล้วเหรอท่านนี้เป็นด็อกเตอร์ที่ค่อนข้างจะให้คะแนนยากนิดนึงสอบผ่านแล้วข้อเขียนผ่านแล้วไปสอบสัมภาษณ์ตกครับกลับมาสอบข้อเขียนใหม่สอบผ่านไปสอบสัมภาษณ์ตกอีกก็เสียเวลาไปหลายปีครับโอ้นะครับแล้วก็ระดับปริญญาโทเนี่ยมีให้ศึกษากันกี่คณะครับท่านอาจารย์คือปริญญาโทจริงๆอ่ะมีทุกคณะแหละครับเท่าที่ผมรู้นะครับอย่างวิชาที่คณะที่คนไทยเรียนก็คือมีลูกอัรบียะอุซูลุดดีนชะรีอะห์อิสลามียะแล้วก็ดิรอซัตอิสลามียะมีทุกคณะแต่คณะอื่นผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคณะก็จะรับนิสิตที่จบจากบัณฑิตที่จบจากคณะเข้าเรียนเช่นคนจะเรียนลูกอได้ก็ต้องจบลูกอคนเรียนอุซูลได้จบอุซูลซึ่งเท่าที่ผมรู้ก็คือคนเรียนอุซูลมีคนเรียนชะรีอะห์มีคนเรียนดิรอซัตมีมาลงลึกด้านดิรอซัตดีกว่าดิรอซัตอย่างที่อาจารย์นัดเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าดิรอซัตเป็นการรวมของศาสตร์3แขนงศาสตร์แรกคือชะรีอะห์อิสลามียะห์ว่าด้วยเรื่องนิติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องฟิกอุซูลฟิกกวาอิดฟิกหรืออะไรก็แล้วแต่ศาสตร์แขนงที่2ก็คือศาสตร์อุซูลุดดีนตัฟซีรหะดีษมันเตกอะกีดะห์ตะยารอดฟัลซะฟะห์ศาสตร์แขนงที่3ก็คือศาสตร์ลูกอรอบิยะห์ศาสตร์ด้านภาษาก็คือมีนะฮูซอรอฟอะดับมันเตกโทษทีนะฮูซอรอฟบะลาฆอบะลาฆออะดับมาอาจิมลูกอลายาตอะไรประมาณนี้คณะดิรอซัตซึ่งองค์ประกอบมาจาก3ส่วนวิชานั้นจะมี3สาขาให้เลือกเรียนตาม3องค์ประกอบเลยครับองค์ประกอบแรกคือชะรีอะห์อิสลามียะห์สาขาที่2คืออุซูลุดดีนสาขาที่3คือลูกออรอบียะห์ใครที่จบปริญญาตรีจากคณะดิรอซัตนั้นสามารถเลือกเรียนสาขาใดก็ได้จาก3สาขานี้ครับผมอ๋อก็เหมือนกับว่าคณะดิรอซัตเนี่ยเป็นคณะที่เรียนแบบตีขุมเลยรวมหมดเลยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก3คณะนี้ได้เลยเพราะว่ามีพื้นฐานของวิชาดังกล่าวนี้มาอ๋อนะครับแล้วทีนี้หลักสูตรของปริญญาตรีเนี่ย4ปีแล้วหลักสูตรของปริญญาโทเนี่ยกี่ปีครับผมแล้วก็การเขียนวิทยานิพนธ์มีไหมแล้วก็มาตรฐานเนี่ยวัดยังไงครับสำหรับวิทยานิพนธ์การหลักสูตรของเดรซัลอุนยาของปริญญาโทนี่ก็เรียน2ปีครับสอบปี1ผ่านสอบปี2ผ่านแล้วก็สอบปี1ผ่านนั้นเกณฑ์ที่เอาผ่านก็คือได้แค่ 50%แค่คุณได้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 50% ก็ถือว่าผ่านปี1แล้วเฉลี่ยของทุกวิชาครับผม 50% คะแนนรวมก็คือเด็กอาสาทรู้ใจนะมักบูลมักบูลมักบูลก็คือลามบางๆว่างั้นก็ตามที่สุดลามหางงอๆเนี่ยก็ผ่านแล้วครับขอแค่นั้นพอแล้วผ่านแล้วพอขึ้นปี2คะแนนรวมทั้งหมดต้องได้มากกว่า 65% ก็คือจะยึดถึงจะผ่านเมื่อผ่านปี1ผ่านปี2แล้วคุณก็ต้องยื่นเรื่องเขียนวิทยานิพนธ์หรือริซาละห์วิธีการยื่นก็เป็นไฮไลท์อีกเหมือนกันครับเพราะว่าวิธีการยื่นผมฟังจากเพื่อนรุ่นพี่ที่ยื่นนะครับที่เป็นคนไทยก็ดีอาหรับก็ดีนั้นต้องตะเวนไปทั่วมหาวิทยาลัยต่างๆของอาสัตในอียิปต์คืออียิปต์ก็เหมือนมหาวิทยาลัยรามที่มีรามกับบางนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีท่าพระจันทร์กับรังสิตคือไปตามวิทยาเขตใช่ครับเป็นตามวิทยาเขตคนที่เขียนวิทยานิพนธ์ต้องตะเวนไปตามวิทยาเขตตะเวนไปเพื่อเอาเรื่องที่ตัวเองเลือกที่จะเขียนแล้วยื่นต่อทุกวิทยาเขตว่าเรื่องที่เราจะเขียนนั้นมีคนเขียนหรือยัง
ถ้าเกิดว่าเราตะเวนไปแล้วจะจบจะจบแล้วมีคนเขียนแล้วเรื่องนี้เขาก็ปัดตกต้องยื่นเรื่องใหม่คือเรื่องห้ามซ้ำห้ามซ้ำครับห้ามซ้ำโอ้โหเรื่องเขียนใหม่ก็ต้องตะเวนต่ออีกว่าเรื่องนี้มันจะตรงกับใครหรือเปล่าเรียกง่ายว่าเวลาเตรียมตัวจะเขียนเวลายื่นเรื่องเนี่ยใช้เวลาเป็นปีครับไม่ใช่วันนึงจะเขียนก็เขียนได้แค่คิดหัวข้อแค่คิดหัวข้อครับโอ้แล้วที่รู้มาก็คือการคิดหัวข้อต้องสัมพันธ์กับตัวเองสัมพันธ์กับตัวเองเช่นผมเป็นคนมัธยับชาฟีอย่างเงี้ยผมเรียนฟิกชาฟีมาเงี้ยผมจะทะลึ่งไปโดดเขียนมัธยับฮานาฟีซึ่งตัวเองไม่มีข้อมูลก็ไม่ให้เขียนต้องมีความสัมพันธ์กับตัวเองด้วยเช่นตัวเองเรียนฟิกชาฟีมาสมมติเรียนฟิกมาลิกีมาแล้วจะไปเรียนฟิกฮัมบารีเงี้ยจะไปเขียนเรื่องนี้เขาไม่ให้เขียนต้องตัวเองมีความเชี่ยวชาญด้วยครับครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เลยทำให้มีนักเรียนไทยต่อปริญญาโทในอัสสัมเยอะไหมครับอาจารย์เท่าที่รู้จักนะครับไอ้คนที่มีอยู่แล้วเลือกไปหมดแล้วครับพอผมเคยได้ยินว่าบางคนบอกหัวงอกแล้วเลิกแล้วไม่ไหวอื่นดีกว่าก็ภาคกลางที่รู้จักก็คือมีผมกับเพื่อนที่เป็นคณาจารย์มินิลิสต์อีกคนนึงครับตอนนี้อยู่สอนอยู่ที่นี่ครับสองท่านที่ต่ออยู่นะครับก็สมควรนะครับเพราะว่าผมฟังจากอันแรกนี่ก็คิดว่าคงจะคนเรียนน้อยแหละผ่านไป10ตกแค่1ลากที่เหลือลงเหวหมดเลยแค่อันนี้ก็หนาวแล้วนะสำหรับคนที่คิดจะเรียนแต่ท่านอาจารย์มูอัดนี่เขาตั้งใจเอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยเรียนมัจลิสด้วยกันแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเรียนปริญญาโทอยากลองนะครับแล้ววันนี้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ขอดูออให้เขาได้ทำสำเร็จนะครับสำหรับในรอบสุดท้ายนี้นะครับก็อีกท่านละ1ช่วงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันสิ่งรอบตัวที่มันผูกพันกับเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ในฐานะที่ว่าเราเนี่ยต้องพลัดถิ่นเมืองไทยไปนะครับไปเรียนที่อัสฮัดไปเรียนที่อียิปต์นะครับซึ่งสิ่งที่มีอยู่ที่นั่นมันไม่เหมือนกับบ้านเราแน่นอนเราต้องปรับตัวกันอย่างมากนะครับสำหรับคำถามแรกนี้ก็จะวนกลับมาที่ท่านอาจารย์รอฟิกอีกครั้งนึงอยากจะให้ท่านอาจารย์รอฟิกเนี่ยอธิบายรายละเอียดของการใช้ชีวิตของเด็กไคโรนะครับที่เลือกที่จะเช่าบ้านอยู่นะลักษณะการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นการกินการอยู่เป็นยังไงกินอาหารอาหรับหรือว่าทำอาหารไทยกันเองอะไรประมาณเนี้ยครับครับก็จากคำถามที่ได้รับมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับของไคโรนะครับก็ผมเชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านนะครับก็จะตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการใช้ชีวิตของเด็กไคโรว่าอยู่กันอย่างไรนะครับใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็ดำรงชีวิตในคาโรเนี่ยลำบากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งผมจำได้ว่าสมัยก่อนซึ่งอาจารย์ของผมเนี่ยที่สอนที่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับสมัยก่อนไปเนี่ยเอาข้าวไปด้วยนะแบกข้าวใส่เครื่องบินไปด้วยนะกลัวไม่มีข้าวกินนะเสร็จแล้วพอรุ่นต่อมาบางรุ่นมีมะเอามะนาวไปด้วยแบกมะนาวเอามะนาวกลัวมีมะนาวจะกินไงคือเดี๋ยวต้มซุปแล้วกับมะนาวมีกับแบกมะนาวกันไปด้วยแต่ว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องอาหารการกินเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับค่อนข้างจะสะดวกแต่ว่าเรื่องของบางท่านเนี่ยอาจจะทานอาหารอาหรับไม่ได้ซึ่งอาจไม่ค่อยจะสะดวกกับการทานอาหารอาหรับเพราะว่าอาหารอาหรับเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมันแล้วก็เลี่ยนแต่บางคนก็ทานได้ก็ทำดีละนะครับซึ่งการประกอบอาหารเนี่ยก็คือเราจะทำกันเองครับส่วนมากเด็กคาโรจะเป็นมือทำกับข้าวในบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีมือทำกับข้าวอยู่และแต่ละชมรมเนี่ยในการเราอยู่กันเป็นชมรมที่นู่นนะครับมีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องรับผิดชอบในทุกกิจกรรมทุกงานที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพ่อครัวประจำชมรมครับก็เปรียบเสมือนกับมัสยิดหลังหนึ่งในประเทศไทยครับก็จะมีอิหม่ามมีคอเตบิลันแล้วก็มีโรงครัวมีโต๊ะเสียอะไรประมาณนี้ครับจัดอย่างนั้นเลยครับจะมีการดูแลกันที่นู่นอย่างดีครับในแต่ละชมรมเสร็จแล้วสมมุติเรามีจัดงานวันอีดก็จะมีคณะโรงครัวเนี่ยไปทำฉะนั้นเด็กไคโรจะฝีมือดีนะครับหลายคนฝีมือดีเป็นช่างแกงอย่างท่านอาจารย์สุไบดีนะครับที่สอนที่นี่ก็เป็นช่างแกงมือหนึ่งประจำไคโรนะครับในสมัยนู้นแต่ช่วงแรกๆครับสนุกครับช่วงแรกๆที่ผมไปเนี่ยท่านพี่น้องคือกินแกงส้มไก่ไหมแกงส้มไก่ครับแกงส้มไก่ครับผมบิดอาเปล่าอาจารย์เป็นบิดอาครับบิดอาทางด้านมัดอามีบิดอาทางด้านอาหารครับก็คือเราขึ้นไปครับแล้วเรามีไอ้ผงเครื่องปรุงโลโบ้อะแล้วเราถ้าเป็นเด็กใหม่ทั้งหมดเราทำข้าวไม่เป็นน่ะวิธีการก็คือฉีกซองแล้วก็ใส่หม้อลงไปแล้วเสร็จแล้วแกงส้มบ้านเรามันก็คือจะเป็นปลาใช่ไหมครับแล้วเราก็ยังซื้อปลากันไม่เป็นก็จะเอาอะไรมันก็มีไก่ในตู้เย็นก็สับไก่อะไรใส่ไปแล้วก็น้ำแกงส้มเสร็จแล้วน้ำมะขามเปียกก็ไม่มีก็อะไรก็มะนาวสิคันนี้มะนาวครับแล้วก็ผักไม่มีทำไงกะหล่ำปีเมนูไคโรนะครับแล้วก็อาหารหลักนะครับอาหารหลักก็จะเป็นอาหารปะเนาะเนี่ยจะปกติเราอยู่ปะเนาะนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็คือจะเป็นถ้าเป็นแบบบะหมี่จายากับไข่ต้มไข่ดาวเนี่ยจะค่อนข้างเบื่อใช่ไหมครับ แต่ไคโรนี่สุดยอดปลากระป๋องเดียวมีค่ามากกว่า KFC 1 กล่องผมบอกอย่างนั้นเลยเพ
ราะว่ามันนานๆกว่าจะได้กินทีกว่าจะมีคนขึ้นแล้วพับพอดีแบบพวกอย่างเช่นปลายิ้มเนี่ยผักกาดดองพวกนี้ครับกินกับข้าวต้มสุดยอดแล้วครับนี่อาหารการกินนะส่วนเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องของบ้านบ้านซึ่งที่นอกหอเนี่ยการใช้ชีวิตที่นู่นจะมี2 อย่างคือ1เข้าหอบูสเนี่ยจะเป็นเด็กที่ได้รับทุนเป็นหอรวมทั้งเป็นหอรวมนานาชาตินะครับซึ่งแต่ไม่มีอาหรับนะเป็นคนแอฟริกาบ้างเป็นคนอินโดนีเซียเป็นคนไทยเป็นคนฟิลิปปินส์ก็ทุกประเทศจะอยู่ในหอนี้หมดเลยเสร็จแล้วการอยู่หอจะสะดวก1ค่าใช้จ่ายก็คือเรื่องเช่าบ้านไม่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการเช่าบ้าน2เรื่องอาหารการกินจะมีอาหารให้นะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยก็ถ้าใครทานได้อย่างที่บอกไปแล้วก็จะประหยัดแต่ถ้าใครทานไม่ได้ก็ต้องทํากันเองก็จะมีการลงขันกันในห้องที่เราพักกันอยู่ก็จะมีห้องพักในหอก็จะมี2ห้องกับ3ห้องไม่ใช่นะครับห้องละ3คนกับ2คนส่วนการเช่าบ้านด้านนอกมีปัญหาเรื่องของที่อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เป็นปัญหามากแล้วก็ทางสมาคมนักเรียนไทยเนี่ยต้องการจะติดต่อเพื่อต้องการเขาเรียกว่าทำเบสไทยคำว่าเบสไทยก็คือเป็นบ้านซึ่งที่เอานักเรียนไทยไปอยู่ในหลังนั้นเลยซึ่งประเทศมาเลเซียเขาทำแล้วแล้วทำมานานมากแล้วเขาแบ่งไปตามเขตซึ่งเขาค่อนข้างให้การสนับสนุนเด็กอัสฮัดทางมาเลเซียแต่ประเทศไทยนี่ยังไม่มีครับก็คือเราต้องเช่าบ้านกันเองซึ่งที่ผมทราบค่าเช่าบ้านล่าสุดตอนนี้ขึ้นหลักหมื่นแล้วครับตอนหนึ่งหลังนี่หลักหมื่นสมัยผมอยู่เนี่ย450ปอนด์ใช่ไหมครับประมาณ 3,000 ครับครับ 3,000 ประมาณ 3,000 กว่าตอนนี้ 1,500 ตอนนี้เท่าไหร่ครับบ้านที่เราอยู่ 1,500 ครับ 1,500 พี่น้องตอนนี้ถ้าสมัยผมคือคูณ7ตอนนี้คูณเท่าไหร่ผมไม่ทราบคูณ5นะครับก็ประมาณ 7-8,000 บาทค่าเช่าบ้านอย่างเดียวนะครับไม่รวมค่ากินนะครับฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่อยู่นอกหอบูสเนี่ยจะค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงมาก1ค่าเช่าบ้าน2ค่าน้ำค่าไฟ3ค่ากับข้าวก็จะหารกันในบ้านที่เราอยู่ซึ่งบางบ้านก็อยู่4คนบ้าง5คนบ้างก็แล้วแต่จำนวนห้องที่จะไปอยู่อีกอันนึงก็คือค่าโดนหลอกบ้างอาหรับเดินมาเคาะประตูบอกเก็บนู่นเก็บนี่เราก็เป็นเด็กใหม่เราก็ไม่รู้เราก็จ่ายไปนะครับก็โดนหลอกไปอันนี้ก็ต้องระวังกันใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าอยู่เด็กบ้านเนี่ยต้องระวังเรื่องของโจรแล้วก็การตรวจพาสปอร์ตซึ่งตม.ของอียิปต์เนี่ยบางครั้งจะปลอมตัวมาแล้วก็มาเคาะประตูเรียกขอตรวจพาสปอร์ตหน่อยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็บางทีเข้ามาลักขโมยของหรือว่ามาจี้มาปล้นก็มีแต่ว่าน้อยอันนี้น้อยครับนี่เราฟังคือน้อยแต่ว่ามีเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากครับผมเข้าๆก็ประมาณนี้ครับก็ชัดเจนนะครับสำหรับการกินและการอยู่2 อย่างนี้นะครับในขณะนี้เนี่ยเวลาดําเนินมาที่ประมาณ 22:30 นแล้วเนี่ยนะครับก็เวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีนะครับแต่มันจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ผมอยากจะเรียนถามคณาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวมตัวของนักเรียนไทยในไคโรนะที่เราเคยเห็นกันในข่าวที่ตอนที่มีปฏิวัติเนี่ยที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยมีนายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรให้สัมภาษณ์ผมก็อยากจะเสริมตรงนั้นต่อขึ้นไปอีกแต่เนื่องด้วยว่าเวลามันไม่อำนวยแล้วก็ในเรื่องของการอยู่ต่างจังหวัดเพราะท่านอาจารย์ไฟซอนจันทนินเนี่ยเขาอยู่ดุมยาดนะครับก็จะมีลักษณะการวิถีชีวิตที่แปลกไปอีกแบบนึงไม่เหมือนกับการอยู่ในเมืองหลวงนะครับเป็นต่างจังหวัดที่บรรยากาศเรียบง่ายผู้คนมีน้ำใจไม่เอารัดเอาเปรียบกันก็จะคล้ายๆกับต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอยู่หอการอยู่หออีกเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้ทุนเท่านั้นแต่อย่างที่ฟังอาจารย์รอฟิกบอกเมื่อกี้ก็คือว่าค่าบ้านเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นใครที่ได้ทุนเนี่ยก็จะได้อยู่หอทุนค่าบ้านไปแล้วอย่างน้อยๆเดือนละ 1,000-2,000 บาทแล้วก็มีอาหารให้ด้วยนะครับมีอาหารให้ด้วยมีอาหารหนักมีอาหารว่างให้แต่มันก็จะเป็นสไตล์อาหรับนะครับซึ่งพวกเราบางครั้งเราก็จะต้องเอามามิกกันเอามาใส่น้ำพริกไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็ทำให้มันพยายามออกสไตล์ให้มันไทยมากที่สุดเนี่ยนะครับแต่อีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากจะถามมากและละไว้ไม่ได้เลยเพราะผมเกิดมาในตอนต้นก่อนแล้วว่าอัลอัซฮัดเนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับระดับชั้นนะให้เป็นมัธยมถึงปริญญาเอกนะแต่ก็ยังคงในเรื่องของการศึกษาแบบฮาละกอเอาไว้ฮาละกอนั่นก็คือการนั่งร่วมวงกันแล้วก็นั่งเรียนกีตาร์ไม่มีการให้คะแนนไม่มีการสอบแต่ว่าเรียนเอาจบกันเป็นเล่มๆไปนะแล้วครูก็จะให้อิญาซะให้อนุญาตว่าคุณสามารถนำเล่มนี้ไปสอนได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากซึ่งคนรุ่นเก่าๆผู้ปกครองที่เคยผ่านปนอมาเนี่ยอยากให้ลูกได้เรียนแบบนี้ที่อัสฮัด
ซึ่งคำถามอันนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายซึ่งผมจะขอมอบคำถามนี้ให้กับท่านอาจารย์อนัตพัสดุโดยอยากจะถามว่าการเรียนฮะละกอในมัสยิดอัลอัซฮัดที่อาจารย์อนัสได้ไปศึกษามาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเขามีชั่วโมงการเรียนเนี่ยในช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็เขาเน้นหนักกันในกิตาบประเภทไหนขอเรียนเชิญครับครับก็ขอรับเกียรติอันนี้ด้วยความดีใจเพราะว่าหัวข้อนี้บรรดาเพื่อนๆของผมที่นั่งอยู่บนนี้สามารถอธิบายได้ชัดเจนกว่าผมนักแต่ด้วยเกียรติอันนี้ที่เพื่อนๆนั้นโยนมาให้โดยกับไม่ได้มีการเตรียมกันไว้ก่อนว่าจะโยนมาให้เพราะว่าเรื่องนี้คุดีนเป็นคนสรุปเองหรือหนังสือตูรอสอยู่ดีเขาก็โยนมาให้ผม ผมก็ขอน้อมรับเอาไว้ครับครับก็ขอเกินสักเล็กว่าบนเวทีนี้คือเพื่อนรักเราใช้ชีวิตในมหาลัยอัซฮัดด้วยกันเป็นเพื่อนที่เสียใจดีใจแล้วก็อิ่มหิวอยู่ด้วยกันงั้นเรามาอธิบายคำว่าตะกะศิลาพันปีกันดีกว่าครับว่ามันหมายความว่ายังไงและทำไมอัซฮัดเกี่ยวข้องตรงไหนครับผมคำว่าตะกะศิลาพันปีผมอยากจะตีความฉายภาพให้ละเอียดตรงนี้สักนิดนึงว่านั่นหมายถึงมหาลัยพันปีครับมหาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านของศาสตร์และศิลป์ที่คนทั้งโลกนั้นต่างให้ความสำคัญแม้กระทั่งมุสลิมและคนต่างศาสนานั่นคือมหาลัยอัลอัซฮัดมหาลัยที่เกิดขึ้นเป็นระบบปริญญาตรีมีการสอบไล่มีคะแนนนั้นอินชาอัลลอฮ์ถ้าจำไม่ผิดเกิดขึ้นในเชคุลอัซฮัดเชคอับดุลฮามิดเชคอับดุลฮาลิมอัลมะห์มูดได้ทำการเปลี่ยนระบบการเรียนฮะละกอไปสู่ซะกะลอนั่นก็หมายความว่าจากที่เคยเรียนตามเสาสุเหร่าจากที่เคยเรียนกับครูคนหนึ่งด้วยกับนั่งฮะละกอคือการนั่งล้อมวงเปลี่ยนเป็นระบบเป็นการสอบไล่เป็นระบบชั้นเรียนเพื่อให้มีการเทียบเท่าหรือโดดเด่นเท่ากับมหาลัยทั่วโลกอัซฮัดคำว่าอัซฮัดบางคนบอกว่าฉันไม่กล้าส่งลูกหลานขึ้นไปเรียนอัซฮัดหรอกเพราะว่ากลัวว่าอิบารัตหนังสือกลัวหนังสือตูรอสลูกหลานนั้นจะไม่ได้วันนี้ผมขออยากจะปรับทัศนคติเหมือนกับวางแผนให้คิดเกี่ยวกับอัซฮัดในอีกมองนึงว่าอัซฮัดไม่ใช่มีเฉพาะปริญญาตรีอัซฮัดไม่มีเฉพาะปริญญาโทอัซฮัดไม่ได้มีเฉพาะด็อกเตอร์แต่อัซฮัดมีมากกว่าคำว่าด็อกเตอร์อัซฮัดมีมากกว่าคำว่าปริญญาตรีอัซฮัดมีมากกว่าคำว่าวุฒิบัตรนั่นก็คือการเรียนฮะละกอในมัสยิดอัลอัซฮัดถามว่าทำไมต้องเรียนในสุเหร่าถ้าเรามองในมุมของนักศึกษาหนึ่งได้ความรู้สองถ้าเรามองในมุมของอาบิดคนทำอิบาดะห์หนึ่งได้ผลบุญนั่นคือการเนียดอิติกาฟตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสุดท้ายหัวข้อที่คุดินอัลมารุฟคุดินอินดานาอัลคุดินเป็นที่รู้กันขอใช้สรรพนามนี้แล้วกันว่าที่คุดินนี่ผมถามว่าหนังสือตูรอสนี่คืออะไรหนังสือตูรอสคือหนังสือวิทยานิพนธ์ของด็อกเตอร์สมัยก่อนที่ทำการเขียนงานเขียนเอาไว้และตัวเองได้เสียชีวิตลงไม่ว่าจะเป็นหนังสือบาญูรีฟันฮุนกอรีบอิบนุอากีนอย่างที่เราเคยเรียนตามใต้หรือภาคกลางที่มีสอนกันนี่คือเป็นหนังสือที่อัซฮัดมีสอนทั้งหมดเราอยากจะได้วิชาแขนงไหนเราอยากจะเจาะลึกวิชาอะไรอัซฮัดรองรับทั้งหมดที่บอกว่ามหาลัยพันปีนั่นไม่ใช่มหาลัยคำว่าพันปีอัซฮัดที่แท้หรือคือแก่นนั่นคือมัสยิดอัลอัซฮัดผมอยากจะฉายภาพบรรยากาศเพียงแค่เล็กน้อยให้พอดีกับเวลาซะตรงนี้ว่าการเรียนอัซฮัดนั้นเราขึ้นไปน่ะถูกเราต้องเรียนในมหาลัยตามหลักสูตรที่เขาได้วางเอาไว้แต่เราอย่าลืมว่ามันจะมีการเรียนเสริมเรียนที่สอนอัซฮัดหรือตามเรียนฮะละกอเรื่องสือตูรอสหนังสือที่เรียนนั้นมีความหลากหลายและมากมายใช้เวลาวันหรือ2วันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายหรือพูดถึงได้หมดมีทั้งหนังสือตูรอสที่โด่งดังถ้าพูดเล่มนี้ใครก็ต้องรู้จักอิบนุอากีนนะเป็นนะฮูเป็นนะฮูถ้าพูดกันง่ายๆว่าเป็นพระเอกของงานถ้าใครอยากจะดูหนังสักเรื่องนึงที่ชื่อนะฮูพระเอกของมันคือชื่ออิบนุอากีนใครต้องการอยากจะเรียนฟิก
มินฮายุตตอลิบินของอิหม่ามนาวีอัซฮัดก็มีสอนใครอยากจะกระโดดไปทั้งจิตใจให้สงบกลัวบาปวิ่งก็หาความดีเอยาอุลุมุดดีนของอิหม่ามกอซาลีก็มีถ้าใครอยากจะรู้จักตอฮีดที่บอกว่าอัชไอรอของมัตตันซานุซีก็มีครับใครอยากจะรู้จักวิชามันเต็กของเชคอาหมัดอัลมันอัดดามันฮูรีซึ่งเป็นชายคุณอัสฮัดคนเก่าเกิดที่จังหวัดดามันฮูดชื่อว่าอิดอฮุลมุบฮัมชะรอหนังสือสุลัมของท่านเชคอักดอรีก็มีสอนใครอยากจะรู้จักวิชาสรอบชะซัลอัรฟีของเชคอาหมัดฮัมมาลาวีชายคุณอัสฮัดเก่าก็มีนี่คือความหลากหลายความโดดเด่นอีกมุมมองนึงที่คนในเมืองไทยจะไม่รู้จักอัสฮัดเรารู้จักอัสฮัดในด้านของมหาลัยมีการสอบซ่อมมีการมอบชะฮาดะมีการสอบชิงทุนนี่คือในมุมหนึ่งแต่อาสาของจริงหรือที่เรียกว่าอาสาฟิดดัมที่อาสาอยู่ในเลือดนั้นนี่คือสุรอาสาผมแล้วก็บรรดาเพื่อนๆนั้นได้รับความรู้จากครูของผมต่างๆมากมายเช่นอัลมารฮูมอัชชะฮีดอัชเชคอิมาดอัลอาฟับมีความอัลเลมในด้านของวิชาฟิกเป็นอย่างมากหรือท่านเชคจามัลฟารุกอัดดะกอกมุชริบอามกุลยาดาวะมีความโดดเด่นในด้านของอิลมุลกะลามหรือมุตะฮิดหรือเชคอัชรอฟมักกาวีมีความโดดเด่นในด้านของอิลมุลกะลาอิลมุลมันติกแม้กระทั่งอุซูลุฟิกอัชเชคซัยยิดอัชชัตรูดเป็นคนที่สอนหนังสือจนกระทั่งว่าเวลาพักผ่อนนั้นไม่มีนี่คือเป็นดาวครูบาอาจารย์ของเราดังนั้นการเรียนหนังสือนั้น4ปีอัลฮัมดุลิลลาห์จบผมอยากจะเพาะเมล็ดความอยากเรียนเพราะเมล็ดมุมมองของบุคคลที่มองอัสฮัดกันสมัยว่า วันนี้ใครมีลูกหลานวันนี้ใครเป็นเด็กทุนอัสฮัดวันนี้ใครอยากจะเรียนอัสฮัดอย่ามองเฉพาะแค่4ปีจบอย่ามองว่าฉันจะเรียนคณะอะไรแต่ให้มองว่าฉันกลับมาฉันได้อะไรกลับมาสิ่งที่ฉันเอากลับมานั้นเพียงพอกับสังคมต้องการได้หรือยังเป็นสิ่งที่อัสฮัดมอบให้กรรมดาอับนาวิอิลมีท่านเชคซายิดตันตาวีอัลมารฮูมชายคุณอาสาคนกล่าวบอกว่าอับนาอีวะอิมนีเขาบอกว่าอัลอัซฮารียูนอับนาอีวะวาลดีวะบินตีเด็กอาสาดาเหมือนก็ลูกของฉันกับหลานของฉันดูความรักที่ครูเรานั้นมอบให้กับลูกศิษย์ดังนั้นการเรียนอาสาดนั้นผมอยากจะเสริมมุมมองในเรื่องการไปเรียนสุราอาสาดนั่นหมายถึงเวลาว่างเด็กอัสฮัดมีเยอะเวลาว่างเด็กไคโรนั้นมีมากเราต้องเผาผลาญให้มันฟุ่มเฟือยกับเวลานั้นด้วยความรู้ทำการสหาความรู้ที่มีมากอัลบาฮรุลเอลมีมิสลุลบาฮริลอัลอับยัดวะอาห์มัดอย่างที่อาหรับได้ทำการเอื้อนเอ่ยกันวันนี้พวกผมใช้เวลาพอสมควรอยากจะพูดทั้งคืนแต่ด้วยกับเวลากำหนดเลยไม่สามารถที่จะฉายมุมมองของอัสฮัดให้มันชัดไปกว่านี้ได้ครับผมทุกคนมีความอัดอั้นทุกคนมีความอยากจะพูด6คนที่นั่งอยู่บนนี้สามารถที่จะเอาความรู้สึก7ปี6ปี4ปีที่ได้ประสบกันมากันออกมาเป็นคำพูดอยากให้ทุกคนได้ทราบแต่ด้วยกับเวลากำหนดเลยไม่สามารถที่จะทำการพูดจนหมดได้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับวิทยากรท่านสุดท้ายอาจารย์อานัสพัสดุนะครับซึ่งท่านได้เน้นย้ำว่าอย่ามองแค่4ปีนี่คือสิ่งที่ผมฟังแล้วจะเป็นประเด็นสำคัญเลยอย่ามองแค่4ปีอย่ามองว่าไปแล้วจะเรียนคณะอะไรแต่จงมองว่ากลับมาแล้วจะได้อะไรนี่คือคำที่ผมสรุปเป็นคำสุดท้ายจากท่านอาจารย์อานัสพัสดุครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเนื้อหาสาระทางวิชาการคือประสบการณ์วันนี้ที่ท่านวิทยากรทั้ง6ท่านได้มอบให้กับท่านพี่น้องไปเนี่ยกระผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่บรรดา นักศึกษาศาสนานะครับแล้วก็ตลอดผู้ปกครองที่คิดว่าอยากจะส่งลูกไปเรียนอัสฮัดตลอดจนผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้โดยทั่วกันนะครับซึ่งอัสฮัดเนี่ยผมขอสรุปในตอนท้ายว่าอัสฮัดเนี่ยประดึงดังทานน้ำใสบริสุทธิ์ที่ทุกคนเนี่ยถวิลหามันเพื่อดำรงชีวิตอยู่อันชีวิตหนึ่งหากขาดน้ำก็ต้องร่วงโรยฉันใดความเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากขาดซึ่งความรู้ที่ถูกต้อง
็ต้องร่วงโรยฉันนั้นเพราะฉะนั้นความรู้นั้นอยู่ที่การศึกษาอัสฮัดเป็นแหล่งความรู้ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านระบบปะเนาะแล้วก็ระบบสกอลอคือแบ่งเป็นชั้นเรียนซึ่งบุคคลที่เอาจริงเอาจังอย่างที่อาจารย์อนัสว่าจะสามารถนำมันกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันมากพอที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความสุขได้รับชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และยิ่งมากไปกว่านั้นคือมันมากพอที่เขาเนี่ยจะมอบและส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้ชี้ทางนำและชี้ทางสว่างให้กับบุคคลอื่นอัสฮัดได้สรรสร้างบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรทางด้านศาสนาให้กับทุกประเทศอย่างมากมายนะครับและบุคคลเหล่านั้นก็เป็นนักวิชาการผู้ส่งธรรมซึ่งเป็นผู้ที่มาสืบสานพระจริยวัตรและราชกรณียกิจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสืบต่อไปสำหรับในวันนี้กระผมในฐานะของผู้ดำเนินรายการก็คงต้องขอยุติการเสวนาในคืนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์